อโชว์สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์โอ้โหวันนี้คุณแม่เป็นญี่ปุ่นเลยเนี่ยค่ะคือวันนี้หาสูตรไม่เจอแล้วก็หาตัวนี้ได้ก็เลยแบบหยิบมาดีกว่าง่ายดีเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไปก่อนได้ไหมระหว่างคุณแม่นะคะกดแชร์อยู่ผู้ชมก็บอกช่องทางกันก่อนเดี๋ยวจะได้กดไลค์กดแชร์กันถูกต้องนะคะเข้าไปติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราค่ะ www.facebook.com/chinabathailand หรือไม่ยากเลยเข้าไป Facebook ของคุณนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า CH8 แค่นี้ก็เจอเพจของเราแล้วหลังจากนั้นกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะเพราะว่าวันนี้คนดังของเราน่าสนใจแล้วก็ยังไม่หมดค่ะยังมีในส่วนของแอปพลิเคชันเว็บไซต์นะคะที่ www.chinabathailand กล่องรบกุทีวีค่ะหรือว่า search channel 8แค่นี้ก็เจอแล้วแล้วก็ยังมี wellness mark shop ด้วยหรือ search wellness mark แค่นี้คุณก็เจอแล้วนะจ๊ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมี HBP underscore channel นะคะรวมถึง fanpage ของ bye bye cancer thai นั่นเองค่ะก็ยังสามารถรับชมพวกเราได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้นะคะอยู่กับพวกเราแต่จริงก็มี3คนมี3คนอ้าวแล้วอีก1สาวไปไหนอะคะได้ข่าวว่าแบบอยู่ในห้องแต่งหน้าอยู่ในห้องแต่งหน้ากินน้ำเต้าหู้อยู่กินน้ำเต้าหู้อยู่กินน้ำเต้าหู้อยู่น้ำเต้าหู้ซื้อมาเมื่อคืนอ๋ออุ๊ยนั่นเค้าบำรุงสุขภาพด้วยน้ำเต้าหู้ใช่ค่ะแล้วพี่โฟกัสดูแลด้วยอะไรแต่วันนี้เราบำรุงสุขภาพด้วยกาแฟริมโขงกล่องนี้นั่นเองค่ะนะคะเราอ่านกันทุกวันบอกได้เลยว่าสรรพคุณเนี่ยเลิศมากมันดียังไงคะอู้ขามันดีตรงที่ว่าเมื่อกี้ตอนที่แบบลงมาจากรถตื่นนอนแล้วน้องก็จะรู้สึกแบบงวงเงียงวงเงียแต่พอเจอกาแฟริมโขงเข้าไปคุณผู้ชมรู้สึกกระปรี้กระเปร่าตื่นเลยตื่นเลยสดชื่นขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ที่ชอบคือรสชาติของเขากลมกล่อมมากเลยใช่ไหมคุณแม่คือกาแฟริมโขงเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพเดี๋ยวนี้เนี่ยอาหารหลายๆอย่างที่เรารับประทานในแต่ละวันเรารู้แล้วไหมว่าอาหารนี้มีประโยชน์อาหารนี้มีโทษแต่ว่าถ้าอะไรที่มันดีต่อสุขภาพและผิวพรรณและดวงตาวันนี้เราตอบโจทย์ได้เลยสำหรับกาแฟริมโขงกล่องนี้เคยมีปัญหาไหมบางทีเนี่ยพออยู่เริ่มเยอะทำงานไปบางทีเหนื่อยระหว่างวันแล้วรู้สึกว่ามันล้ามันเพียแล้วบางทีเวลาเราทำงานเยอะๆเรานอนไม่พอมือเท้าจะชามือเท้าจะชาหรือแม้แต่บางทีเนี่ยเราใช้สายตาอยู่ทุกวันเราจ้องเนี่ยทั้งโทรศัพท์เราจ้องทั้งแสงแดดแล้วเราเจอทั้ง UVA UVB รังสีที่มันเข้าอยู่ในดวงตาดวงตาจะเป็นจุดแรกที่เป็นตัวที่รับแสงแต่กาแฟริมโขงตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยในเรื่องการบำรุงสายตาเพราะมีส่วนผสมตัวนึงเขาเรียกว่าส่วนผสมของดอกดาวเรืองที่เป็นสารสกัดออกมาคุณผู้ชมขานะคะและที่สำคัญเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของคนที่จะเป็นโรคต้อลมต้อหินต้อกระจกอะไรพวกนี้คือเขาบอกเป็นผลพลอยได้จากสารสกัดที่อยู่ในกาแฟที่มาจากดอกใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีสารตัวนึงนะคะเขาเรียกว่าเป็นหญ้าหวานเป็นสารสกัดที่ใช้แทนน้ำตาลเวลาเรารับประทานกาแฟแล้วเรารู้สึกเลยว่าทำไมมันถึงหวานจังเลยจริงๆนะหญ้าหวานตัวนี้ดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ทำลายต่อสุขภาพคนเป็นโรคเบาหวานทานได้คนมีน้ำตาลในเลือดสูงทานได้เพราะบางคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงแต่ยังขาดกาแฟไม่ได้แนะนำให้ทานกาแฟตัวนี้ช่วงนี้ใกล้เทศกาลวันแม่แล้วบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกปู่บอกย่าซื้อเป็นของขวัญมอบสุขภาพดีต่อกันวันนี้ถ้าเราอยากห่างไกลโรงพยาบาลเราไม่อยากไปแอดมิดอยู่รอโรงพยาบาลเรารีบดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้แต่การทานกาแฟอย่างเดียวคุณผู้ชมก็ต้องมีการควบคู่ในเรื่องของการทานอาหารให้ครบ5หมู่พร้อมกับการออกกำลังกายแล้วก็ทานน้ำละ8แก้วใช่แล้วคือต้องควบคู่กับการออกกำลังกายการพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมแต่อย่างนึงคือบางทีคอกาแฟก็ต้องเพิ่มนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนมีปัญหาสุขภาพจากกาแฟตรงที่ว่าคือใส่น้ำตาลเยอะครีมเทียมมีครีมเทียมอีกแต่ว่าของกาแฟริมโขงเนี่ยอย่างนึงคือความหวานเข้ามาจากหญ้าหวานแล้วก็ครีมเทียมเข้ามาจากสารสกัดจากถั่วเหลืองเพราะฉะนั้นผลพลอยได้ที่คุณจะได้คือนอกจากความกระปรี้กระเปร่าแล้วอย่างที่บอกคือรสชาติดีเยี่ยมมากนะคะแล้วก็ผลพลอยได้ที่ได้ก็คือจะช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับแบบสายตาคือเราไม่อยากจะพูดเยอะคุณผู้ชมว่าถ้าเราพูดไปแล้วเหมือนเราจะโม้อย่าหาว่าเราโม้เลยรีบโทรมาสั่งจองดีกว่าอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของการรับประทานกาแฟกล่องนี้สุขภาพของคุณจะดีวันนี้มีหลายๆคนจะมาตอบโจทย์เดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่ใช้จริงผู้ที่กินจริงเพื่อยืนยันคลิปวิดีโอตัวนี้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนกาแฟจากอย่างเช่นกาแฟดำที่กินอยู่ในชีวิตประจำวันหรือว่ากาแฟที่ว่าเป็นทีอินวันที่รับประทานอยู่ในชีวิตประจำวันหลังจากที่ทานกาแฟตัวนี้ไปแล้วเนี่ย
มันเปลี่ยนแปลงยังไงได้บ้างรู้สึกดีขึ้นยังไงได้บ้างแต่สิ่งหนึ่งเลยคอกาแฟก็ยังได้รสชาติของการเป็นกาแฟเพราะมีส่วนผสมอาราบิก้าถูกต้องเป็นกาแฟอาราบิก้าด้วยอ่ะวันนี้ใครที่สนใจนะคุณผู้ชมคือจริงแล้วบางคนขาดกาแฟไม่ได้ก็เลือกกาแฟหน่อยแล้วกันนะคะเลือกกาแฟอย่างริมโขงรับรองว่าคุณจะติดใจนะตอนนี้สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายราคาเพียงแค่900บาทเนี่ยถามว่า900บาทมีความพิเศษยังไง1ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย2ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณสมัครนะคุณจะได้กาแฟริมโขงไปเลย3กล่องถูกต้อง3กล่องกล่องละ10ซองก็คือทานได้1เดือนถูกต้องค่ะปกติแล้ว1กล่องที่พี่โฟกัสถืออยู่นะราคา320บาทแต่3กล่องในวันนี้กับคุณจ่ายค่าแบบสมัครเป็นตัวแทน900บาทคิดดูว่าคุ้มมากและที่สำคัญอาจจะส่งฟรีด้วยส่งฟรีทั่วประเทศส่งฟรีแน่นอนค่ะนะคะพี่โฟกัสเป็นคนไม่ทานกาแฟแต่พอได้ทานกาแฟริมโขงรู้สึกว่าติดใจติดอกติดใจเลยคือตอนนี้มีการสั่งแล้วแล้วก็สั่งให้คุณแม่สังเกตจากคุณแม่เลยคุณแม่เป็นคนที่ทานกาแฟอยู่ทุกวันค่ะค่ะนะคะค่ะมาขโมยอะไรอยู่แถวนี้คะขโมยมาแอบขโมยกาแฟอะไรนะเอากาแฟมาส่งค่ะเอากาแฟกาแฟริมโขงนะคะเอามาส่งให้ถึงที่เลยค่ะอันนี้เป็นเด็กส่งกาแฟเหรอคะถูกต้องค่ะนี่ดิฉันไปเดลิเวอรี่มานะคะผู้ชมค่ะหน้าตาแฟริมโขงก็หน้าตาจริงเลิศจริงนะคะบอกเลยการันตีโทรสมัครตัวแทนยังอ่ะเร็วๆนี่โทรเลยนะผู้ชมขาวันนี้ที่คุณอยู่หน้าจอเนี่ยค่ะไม่มีช้อนหรอคุณแม่จิบชงให้เรียบร้อยแล้วคุณแม่จิบดูว่ามันนุ่มละมุนขนาดไหนระหว่างคุณแม่จิบนะโทรมาเลยที่0922966599เป๋แล้วทำไมวันนี้มีแก้วเดียวไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเรากินกันจนหมดแล้วซื้อสิดิฉันพอแต่ไปเดลิเวอรี่นะคะก็ซื้อได้เลยค่ะผู้ชมขา1กล่องเนี่ยปกติราคาเท่าไหร่นะ320นะคะวันนี้พิเศษจริงๆสำหรับการสมัครตัวแทนการสมัครสมาชิกค่ะเหลือเพียง900บาทนะคะได้กาแฟริมโขงไปอีก3กล่องด้วยกันนะคะคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกคุณผู้ชมอ่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากมีสีดีมาฝากกันแล้วแขกรับเชิญของเราก็เลิศมากเพราะว่าเป็นคนที่โด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์คเรียกว่าคุณหมอเน็ตไอดอลเป็นคุณหมอเน็ตไอดอลนั่นคือคุณหมีแพนด้านั่นเองค่ะไม่ใช่หมีแพนด้าบาร์แล็บแพนด้าใช่นี่คือหมอหรือหมีจริงๆคะหมอเอาหมอแต่เป็นหมอที่ชอบกินหมีอ๋อหมอชอบกินหมีหรือว่าหมอชอบเลียหมีคะหมอชอบกินหมีคือคุณหมอเนี่ยเขาจะมีคำแปลกๆของเขาตลอดจะเป็นแบบสองแง่สามง่ามตลอดนะคะแต่ทุกอย่างที่คุณหมอบอกออกมาเนี่ยจะเป็นการสอนเป็นประโยชน์นะในสิ่งที่เราเนี่ยเข้าใจผิดๆอยู่ไม่โดนท่าใส่ทำเองอันตรายจริงใช่หรือว่าน้ำขิงฟอกน้ำขิงฟอกไตไม่ได้ไม่ได้เลิกเชื่อสูตรฟอกปอดได้แล้วกินเข้าไปอันเนี้ยลำไยใหญ่อะไรอ่านว่าอะไรนะไห่งอนกูดนะคะลำไยไห่งอนกูดไห่หงเหรอเขาบอกว่าหูดงอนไก่ไงอ๋อคืออะไรอ่ะหูดงอนไก่ก็คือเป็นโรคติดต่อที่ติดต่อมาจากการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองนะคะจากเชื้อไวรัส HPV แต่รายละเอียดตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกเราได้อ่านจากคุณหมออย่างเดียวที่มีการโพสต์ในแฟนเพจนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเราได้เจอตัวคุณหมอค่ะและจะได้พูดคุยกับคุณหมออย่างแน่นอนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นคุณหมอถึงมาทำเพจนี้และเกิดอะไรขึ้นทำไมคนติดตามเป็นล้านเพราะอย่างนี้มันเป็นสาระที่ไม่ได้เครียดซีเรียสคือทุกอย่างที่หมอทำขึ้นมานะมันมีสาระทำให้คนเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความเชื่อได้อย่างถูกต้องไม่ใช่แบบเชื่ออย่างงมงายแต่ว่าถ้าเกิดจะมาบอกมาสอนบางคนก็ไม่ชอบคุณแม่เวลาครูแบบเคร่งเครียดมาสอนหนังสือเราก็ไม่ชอบใช่ไหมก็เลยเอาแบบความบันเทิงมาสอนแทรกสาระเออบอกแม่ผู้สาวขาอะไรนะบ่ได้ขยันมันเพียรตารางเวทุกทีจึงต้องทำอยู่กับบงกับบ้านบ่เคยมีคอยสิใดยึดวันใดยังบ่ฮู้แต่ที่ฮู้วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวานนั้นเป็นเวรอันใดเดี๋ยวเราจะทำคลิปนี้ให้ดูด้วยตอนคุณหมอมาและจะให้คุณหมอร้องสดๆให้ดูด้วยนะคะว่าคุณหมอร้องเป็นอย่างไรบ้างแล้วคุณหมอสอนแต่คือวิดีโอคลิปคุณหมอเยอะมากคือคุณหมอเนี่ยเขาใช้แอปอะไรอยากรู้จังเลยเขาเก่งมากในเรื่องของการตัดต่อแล้วก็มุกด้วยนะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเทคนิคการแพทย์คุณหมอนี่สุดเกรียนมากเลยบนโลกออนไลน์ดูสิมีหลากหลายคาแรคเตอร์หลากหลายแบบสงสัยมูแต่นั่งทำคลิปไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เลยตาดำเป็นเบด้านะฮะแล้วเนี่ยต้องถามนิดนึงว่าคุณหมอเนี่ยเป็นตลกนามสกุลอะไรกันแน่นะคะเชิญยิ้มหรือว่าชวนชื่นคะเขามีสาระเขาเรียกว่าเขามีซิกเนเจอร์ของเตียงที่ทำให้คนเนี่ยจดจำใช่นะก็หาขนาดนี้หมอที่ไหนเขาทำกันแต่ทำไมคุณหม
มอถึงสนใจนะคะในการแบบเหมือนกับมาบอกข้อเท็จจริงต่างๆในแง่มุมแบบนี้ทำไมกลายเป็นแบบนักเทคนิคการแพทย์สุดเกรียนบนโลกออนไลน์ไปได้นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องมาติดตามแล้วอยากรู้จริงๆว่าเขาเป็นคุณหมอจริงๆหรือเปล่าจริงเป็นจริงเป็นหมออะไรหมอดูหมอนวดหมอผีต้องไปถามเขา ต้องไปถามเขาแต่ข้อเดียวชอบค่ะคือเขาช่วยมาปราบข้อมูลเถื่อนทางการแพทย์ความเชื่อผิดๆที่หลายคนยังหลงงมงายอย่างเช่นว่ากินตะกั่วแล้วจะหายไข้หวัดอะไรอย่างนี้หรือเปล่ากินแมงสาบอะไรอย่างเงี้ยกินแมงสาบแล้วจะไม่เป็นเอดอะไรเงี้ยหรอมันเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลแล้วค่ะอย่างนั้นนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยกินงูแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์อันนี้จริงอันนี้จริงอยากกินเซรุ่มน้ำงูห้ามกินเด็ดขาดทำไมอ่ะเอากินเดี๋ยวก็เป็นเอดตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่รู้ไหมอะไรอะไรคะอสุจิช้างว้ายงงมากช่วยอะไรอ่ะพี่ช้างเขากินได้อสุจิช้างอสุจิช้างแต่ที่อสุจิเขามาสารเขามาสกัดออกมาเป็นพวกเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอแม่อสุจิผู้ชายยังไม่เคยได้กินเลยนะคะจะไปอสุจิช้างอีกแล้วแต่พี่อสุจิผู้ชายกินได้หรอกินแล้วหน้าใสบลิ้งเลยนี่เป็นความเชื่อผิดความเชื่อจะถามคุณหมอด้วยว่าอสุจิเนี่ยเขาบอกว่าได้ไหมเราถามได้ทาหน้าแล้วหน้าใสจริงหรือเปล่ากินไม่ทากินมี2แบบนะกินด้วยทาด้วยเพราะว่าเห็นในคลิปหลายๆคลิปที่โป้เนี่ยเห็นเขาทาหน้ากันความเชื่อผิดกันความเชื่อผิดที่บอกว่ากินอสุจิผู้ชายแล้วจะหล่อนี่แหละมันจะเป็นความเชื่อผิดที่ต้องมาถามหมอเพราะที่มันมีความเชื่อเยอะมากในโลกใบนี้คุณผู้ชมต้องมาถามคุณหมอกันนะคะเพราะฉะนั้นรอช้าไม่ได้ตอนนี้กดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆแล้วกันค่ะช่วงหน้าเจอกับคนดังของโชว์ของเราอย่างหมอแล็บแพนด้าภาคภูมิเดชหัสดินในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์ไปบ่เป็นจะเป็นจังได
เตือนน้องๆหนูๆว่าอย่าไปยุ่งกับพวกยาบ้าไอ้ยาบ้าเนี่ยนะเสพเข้าไปเนี่ยมันทำให้พวกประสาทของเราเนี่ยมันเสียนะอึมเครียดทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นช่วยสังเกตบุตรหลานของท่านด้วยนะฮะว่าใครมีพฤติกรรมไม่ดีก็ตักเตือนลูกหลานอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะฮะเวลาเราตรวจเนี่ยเวลาเขาตรวจเนี่ยเขาจะมีการตรวจไงฮะเนี่ยแบบเนี้ยไม่เป็นเพราะว่ามีเฮ้ยแบบนี้ไม่เป็นเพราะว่ามี2ขีดแต่ถ้ามีขีดเดียวอ่ะเป็นแน่นอนเพราะว่าอย่าลองนะจะได้มีอนาคตดีๆแบบหมอแล้วกันสี่คนนอนหลับไปเลยสวัสดีครับรายการหมอแล็บชาแนลครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับเจาะเลือดครับคุณหมอมันเจาะเลือดใช่ไหมครับชื่ออะไรครับผมเจาะได้ไหมครับไม่ผมเขียนได้ผมเขียนมาหลายคนแล้วแล้วชื่ออะไรครับชื่อยืดอะไรนะยืดยืดยืดเขียนได้ยืดยืดหมออีจอยักษ์ยืดหมอฟังดีๆนะครับยืด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 ไปเล่นสมุนไพรไปสมุนไพรสวัสดีครับหมอสวัสดีครับมาอีกแล้วเหรอจองเรื่องไหมครับเดี๋ยวขอรบกวนถามชื่อหน่อยนะครับชื่อมาแล้วเปลี่ยนชื่อมาแล้วหมอจดย่านอ๋อเยี่ยมเลยชื่ออะไรครับผมฟังดีๆนะหมอไม่ใช่บอกก่อนเอานักสืบก่อนละกันชื่อดูยากคุณสวัสดีครับหมออ้าวสวัสดีครับจำได้จำได้จำได้ชื่อนั้นใช่ไหมไม่ได้ครับคือผมมาเปลี่ยนมารอบหลังแล้วชีวิตนี่เปลี่ยนชื่ออย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยจบมีเนี่ยโอเคแล้วเป็นไงครับผมชื่ออะไรครับอูฟูเวอร์อูเยตูเวอร์อูเวอร์มีเวอร์ชื่ออะไรนะกูฟูเบอร์เวอร์กูเยตูเบอร์เวอร์กูฟ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 ูเบอร์เวอร์ครับจำไว้นะครับว่าเวลาที่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้ามีใครถามชื่อหรือนามสกุลของเราให้เราบอกไปเลยนะครับไม่ต้องมาอิดออดเพราะว่ามันจะเป็นการที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับได้รับการรักษาอย่างถูกตัวถูกโรคนะครับอย่างเช่นว่าสมมติว่าคุณชื่อประยุทธ์อย่างเงี้ยนะครับแล้วมีคนมาถามเราว่าเอ้ยคุณนะคุณประวุฒิหรือเปล่ามาจอดเลือดหน่อยค่ะเราได้ยินไม่ชัดไงเราก็เลยว่าใช่ครับวิ่งไปเจาะเลือดแค่นี้ครับก็เป็นการรักษาที่ผิดคนแล้วนะครับแล้วก็เวลาไปรับยาเราก็ต้องบอกชื่อเขาใครถามบุคลากรทางการแพทย์ถามให้รีบบอกชื่อเลยนะครับแค่นี้เองเราก็จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องยังไงล่ะครับสวัสดีครับผมไม่รู้จักชื่อหมอเลยครับแต่หมอชื่ออะไรครับเขาชื่ออะไรอ่ะชื่อจริงที่เล่นชื่อจริงอย่างเด็กพี่โอ้ยสบายอะไรช่วงคนดังขอโชว์ค่ะ
น้องอูขาน้องอูต้องปรับปรุงนะคะสิ่งที่สำคัญเลยคือเรื่องของคอนะคะน้องอูน่าจะเป็นคอหอยพอกนะคะคอหอยพอกซึ่งคุณหมอบอกแล้วว่าน้องอูเนี่ยต้องอย่ากินไก่ในน้ำนะคะกินไก่ในน้ำที่ไรน้องอูเป็นคอหอยพอกตลอดนะคะแล้วเรื่องของตับปอดไตม้ามเนี่ยน้องอูต้องดูแลให้ดีนะคะเพราะปอดไตม้ามของน้องอูดูบวมมากเลยค่ะแต่แม่หนูสอนว่าต้องกินไก่เพราะว่าในไก่เนี่ยมีโปรตีนเยอะค่ะใช่แล้วค่ะแต่คุณหมอจะบอกเลยนะคะว่าอย่ากินเยอะนะคะเพราะไม่งั้นอูจะดูตัวบวมไปมากกว่านี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีหมออยู่ท่านนึงนะคะพี่เล็กที่บอกว่าเวลาคนบอกอะไรมาเด็กๆไม่ควรจะเชื่อง่ายๆเพราะบางทีอาจจะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ได้เพราะล่าสุดค่ะที่อูติดตามเลยนะติดตามข่าวสารเขาบอกว่าท่ามกลางที่จะพบเพจทั้งหลายในโลกออนไลน์นั้นณตอนนี้ปรากฏว่ามีเพจนึงอุบัติขึ้นโดยมีชายหนุ่มรูปร่างสันทัดมีชุดกาวผู้มีขอบตาดำทะมึนเป็นปืนปืนเหมือนคนอดนอนมาแรมปีฟ้าคอยบอกสาระความรู้ทางการแพทย์ที่ชาวบ้านเข้าใจปราบเหล่าข้อมูลเถื่อนทางการแพทย์ทั้งหลายให้สิ้นซากเขาผู้นั้นก็คือผู้ก่อตั้งเพจหมอแล็บแพนด้าซึ่งตอนนี้พี่เล็กซี่คะก็มีคนติดตามถึง1,500,000คนดังนั้นวันนี้พี่เล็กซี่บอกมากูไม่อยากเชื่อเลยกูต้องถามหมอแล็บแพนด้าจะดีกว่าไหมคะก็ต้องเชิญเขามาเลยนะคะกราบเรียนเชิญค่ะหมอแล็บแพนด้าค่ะสวัสดีค่ะอยากให้เดินเข้าก็ไม่เดินเข้าเนาะก็ชื่อเหมือนจังเลยวันนี้ก็คนนี้ขอบตาครับนี่ต้องเป็นหมอแล็บแพนด้าใช่ไหมแล้วแล้วตัวจริงอยู่นี่แหละสวัสดีค่ะหมอแล็บคนไหนคือตัวจริงคนไหนคือตัวฟอมกันแน่คะไม่ตัวจริงด้านซ้ายคือหมอแล็บแพนด้านะคะด้านขวาคือหมอแล็บแพนด้าครับแพนด้าเหรอสวัสดีค่ะพี่ต๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตัวจริงหล่อนะติดตามพี่บอกอยู่ตลอดมีคนก๊อปปี้แล้วค่ะคุณหมอคะติดตามหรือตดตามติดตามคุณหมอเป็นคนมีมุกใช่ไหมคะอะไรนะฮะมีมุกใช่ไหมคะหลายเม็ดเหมือนกันมีขอดูเลยได้ไหมคุณหมอไปยัดหลอกดีกว่านะครับโอ้พี่บอกครับครับเป็นหนุ่มอารมณ์ดีนะคะแล้วก็เป็นนักเทคนิคทางการแพทย์ครับเจ้าของแฟนเพจสุดฮิตกันเลยนะคะหลายคนสงสัยนะคะว่าทำไมรูปคุณหมอจะต้องขอบตาดำวันนี้ก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาอยู่เวรมันจะตาค้ำๆนะฮะแล้วเวลาเรานี่คือของจริงไม่ได้ทาใช่ไหมฮะอันนี้ทาช่วยเอาฮานิดนึงนะพอเวลาเราอยู่เวรเนี่ยขอบตาจะค้ำใช่ไหมฮะเราถ่ายรูปมารูปเพจจะเฮ้ยเหมือนแพนด้าเลยวันไหนแบบเราไปลาเราถ่ายรูปเล่นอย่างเงี้ยหน้าตาสดใสแฟนเพจก็บอกว่าเฮ้ยตัวปลอมหรือเปล่าเราก็เลยเพื่อสนองแฟนเพจดำมันไปเลยละกันก็เลยแต่งหน้าให้มันเป็นตาดำๆไปเลยครับน่าจะง่ายกว่าคือตอนแรกยังไม่ได้แต่งหน้าตอนแรกเป็นจริงๆเป็นจริงๆก่อนใช่ครับด้วยมุมแสงด้วยอะไรด้วยมันทำให้ตาค้ำมากเนี่ยอ๋อแล้วก็เลยคิดว่าฉันต้องตาดำจริงๆสิ่งแรกที่คุณหมอเนี่ยทาให้ใต้ตาดำใช้อะไรทาคะก็ให้ใช้ของผู้หญิงอ่ะอ๋อที่ไอแชโดว์อะไรใช่ครับให้น้องผู้หญิงในแล็บทำให้อ๋อคนอื่นเขาคัดเบ้าให้ทาดูสิก็บอกว่าให้ทาให้เหมือนแพนด้านะไม่ใช่เหมือนคนเสพยานะแต่จริงๆแล้วเหมือนคนเสพยาจริงๆแล้วขายด้วยนะฮะคุณหมอแต่พอคุณหมอทำแบบนี้เนี่ยกลายเป็นฟีดแบ็กกลับดีใช่ไหมครับดีดีครับทำให้คนจำได้แล้วก็เหมือนกับทำให้เขาขำขันนะเวลาเราเห็นเพจทางการแพทย์ใช่ไหมครับเวลาเขาออกมาให้ความรู้อะไรเงี้ยจะค่อนข้างวิชาการเลยอ่ะแล้วขนาดผมเองอ่ะผมเข้าใจพวกศัพท์เทคนิคทุกอย่างนะผมก็ยังแบบรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะไม่อยากอ่านแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราทำเพจให้ประชาชนอ่านไม่ใช่เหรอค่ะแล้วเราไปใช้ศัพท์ยากแล้วเราไปทำตัวเป็นนักวิชาการคนก็ไม่อ่านก็เลยมองว่าเราเอาตรงนี้แหละให้คนขำขันไว้ก่อนเห็นหน้าเราแล้วอุ๊ยมีอะไรวะเราพอเข้าไปอ่านก็ได้ความรู้กลับมาด้วยอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนะคะคุณพี่คือพูดมาถึงขั้นนี้เขาเรียกว่าเป็นหมอแล็บแพนด้าให้ความรู้ให้สาระกับคนแต่จริงๆแล้วประกอบอาชีพอะไรคะเป็นนักเทคนิคการแพทย์ซึ่งในวงการแพทย์เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าหมอแล็บเหมือนเภสัชหมอยาแม้กระทั่งตอนนี้คนที่เป็นเกษตรกรยังเป็นหมอดินเลยนะครับคือมันเป็นคำที่ชาวบ้านเขายกย่องเราว่าเป็นเอกอุทางด้านนั้นอะไรนะหมออะไรอุอะไรนะฮะดูดอุดูดอุดูดอุอะไรดูดอุเอกอุหมายถึงมีความชำนาญในด้านนั้นๆก็เลยว่าเป็นหมอแล็บนี่คือทำแล็บนะฮะได้เห็นห้องปฏิบัติการไหมแล็บก็คือการทดลองอะไรแบบนี้เลยเวลาที่เขาเจาะเลือดของเราไปเนี่ยเขาเอาไปไหนรู้ไหมฮะเอาไปทดลองไปไหนคะเอาไปตรวจไงครับไปตรวจในห้องแล็บเราไม่เห็นหรอกเพราะว่าห้องแล็บเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นห้องที่
ที่เย็นเย็นแล้วก็ไม่ได้ให้คนทั่วไปเข้าเราก็จะไม่ค่อยรู้เนาะพอตรวจเสร็จปุ๊บถึงจะเอาผลน่ะมาให้แพทย์เพื่อที่จะรายงานผลให้กับเราว่าเราเป็นโรคอะไรแล้วก็ให้เราไปรับยาอ๋อเรียกว่าคุณหมอก็อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหลายๆอย่างเลยก็ว่าได้นี่แหละถึงเป็นที่มาของการที่อยากจะทำเพจขึ้นมาเพราะอยากจะให้คนเนี่ยเห็นว่าเราทำอะไรเขาไม่เคยเห็นกันใช่ในแลบนอกจากตรวจเลือดแล้วมีตรวจอย่างอื่นไหมครับคุณหมอโอ้เยอะแยะเลยเอาอะไรไปตรวจได้บ้างคะมีน้ำลายนะครับเลือดเนาะพูดแล้วเลือดน้ำลายน้ำหนองเสมหะปัสสาวะอุจจาระด้วยน้ำไขสันหลังได้หมดเลยอะไรที่หลั่งออกมาจากร่างกายของเราที่เราเรียกว่าสารคัดหลั่งเนี่ยครับอะไรที่มันหลั่งออกมาไปตรวจได้หมดเลยโอ้โหซึ่งเทคนิคการแพทย์เนี่ยเป็นความใฝ่ฝันของคุณหมอตั้งแต่เด็กเลยไหมคะกับการที่อยากจะทำงานด้านนี้อยู่แล้วเลยไม่ตอนเด็กๆคุณหมออยากเป็นอะไรคะอยากเป็นเขาเรียกว่าอยากเป็นช่างเป็นช่างช่างอะไรคะช่างอะไรคะคุณหมอช่างอิเล็กทรอนิกส์ไปทางวิศวะฟิลใช่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 แต่พ่อแม่เนี่ยอยากให้ทำงานสายสาธารณสุขนะฮะก็เลยบอกว่าเราก็เลยมาดูว่ามันมีคณะอะไรบ้างที่ตอบโจทย์ของตัวเองด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ของพ่อแม่ด้วยเราก็เลยมาดูเฮ้ยคณะเทคนิคการแพทย์เมื่อก่อนมันไม่มีครูแนแนวเนาะคือมีแหละแต่ว่าครูแนแนวไม่เข้าใจในสายอาชีพรู้อะไรมากได้ความรู้ในเรื่องการศึกษาต่อหรืออะไรที่เฉพาะด้านครูแนแนวเนี่ยก็ท่านก็ไม่ค่อยทราบว่าคณะนี้เรียนอะไรแกก็บอกว่าน่าจะเป็นช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์นะเข้าทางเลยเราก็เลยเฮ้ยเทคนิคใช่เนาะมันน่าจะใช่การแพทย์เอ้ยมันซ่อมเครื่องมือแพทย์เปล่าเราก็เลยเลือกเลยแล้วพ่อแม่ก็เห็นมีมีแพทย์ค่ะก็เลยให้เราเรียนสอบติดเอนทรานซ์ใช่ไหมเอนทรานซ์ที่ไหนคะคุณหมอที่จุฬาอ๋อจุฬาลงกรณ์เลยแพทย์จุฬาโอ้โหเก่งมากนะคะตอนที่เขาประกาศผลว่าคุณหมอติดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างก็ดีใจครับคุณพ่อแม่ดีใจมากเราก็ดีใจมากเหมือนกันเพราะเราก็ไม่อยากที่จะไปทางนั้นจ๋าแต่พอเรียนไปปรากฏว่าเขาเริ่มเอาเลือดมาเจาะให้เราเจาะเริ่มเอาปัสสาวะมาเฮ้ยเราต้องอยู่กับอันนี้เหรอวะเริ่มเอาน้ำลงน้ำลายมาอุจจาระมันไม่ใช่ช่างแล้วนี่นาพออุจจาระมาเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยตอนนั้นรู้ตัวตอนปีไหนคะปี3ปี3แล้วตอนปี1ปี2มันก็ยังเรียนพื้นฐานเรียนรวมเรียนพื้นฐานเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยครับพอปี3มาเริ่มมีอุจจาระมาแล้วเอาแล้วขมคอขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่แล้วนะก็ฝืนเรียนไปเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเหมือนเด็กสมัยนี้ไม่กล้าซิ่วใช่แต่เด็กสมัยนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเขารู้ว่าตรงนี้ไม่เหมาะกับเขาเขาก็ไปเลยได้ออกจากคอร์สเดิมออกจากคอร์สเดิมค่ะน้องเนี่ยค่ะนะครับแต่ของผมเนี่ยก็คือทนเรียนจนจบแล้วก็ทำงานที่สภากาชาดไทยค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่กับน้ำลายอะไรต่างๆก็ทนอยู่กันมาแต่ดูแล้วชีวิตก็น่าจะเป็นอะไรที่มีสาระและเป็นทางการจู่ๆมามีเป็นแบบเพจหมอแหลปแพนด้าได้ยังไงอะคะครับคืออย่างนี้ครับพอเราทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยมีคนถามเราว่าเอ๊ะลูกจบอะไรแม่ก็บอกว่าจบเทคนิคการแพทย์เฮ้ยเพื่อนทำงานอะไรอ่ะอ๋อทำงานเทคนิคการแพทย์คำถามต่อมาก็คือคืออะไรคืออะไรคืออะไรทำอะไรทำอะไรอ่ะก็เหมือนที่ถามเมื่อกี้เห็นไหมครับเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องคอยตอบตลอดเราก็เลยมองว่าเฮ้ยแล้วที่ผ่านมาทำอะไรกันอยู่แล้วทำไมประชาชนไม่รู้จักเราต้องทำให้คนรู้จักไหมก็เลยกลายเป็นเพจหมอแลบแพนด้าขึ้นมาแล้วมันใช่หน้าที่คุณหมอไหมคะที่ต้องให้ประชาชนคนทั่วโลกเนี่ยรู้จักเทคนิคการแพทย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่คิดว่าไหนๆเราช่วยกันได้ก็น่าจะช่วยกันก็เลยมองว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันก็เป็นภาระของเราคือหลายคนน่าจะรู้จักว่าอาชีพนักเทคนิคการแพทย์คืออะไรแต่หลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรมากกว่าใช่ไหมว่าจริงๆมันเป็นอาชีพมันเป็นคณะใหม่ๆที่ในช่วงรุ่นๆหลังๆด้วยซ้ำนะจริงเพราะก่อนหน้านี้คนคิดว่าถ้าเกิดเป็นแพทย์ก็หมอไปเลยเทคนิคการแพทย์เป็นคณะที่มีมาใหม่แล้วทีคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่น่าจะรู้หรอกในรายละเอียดแต่ถ้าเกิดขยายความจริงๆแล้วเทคนิคการแพทย์คืออะไรคะเทคนิคการแพทย์ก็คือผู้ที่ทำการตรวจวิเคราะห์สารคัดหลั่ง
ทุกชนิดทุกชนิดเพื่อที่จะรายงานผลไปยังแพทย์นี่แหละนี่แหละคืออาชีพเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเวลาเขามีความเชื่อต่างๆอย่างเช่นกินแมงสาบเอ่ยกินแมงสาบแล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้มีความเชื่อเทคนิคการแพทย์ก็จะรู้รู้ครับคือเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเชื้อโรคแน่นอนเราตรวจมาเราต้องเป็นคนหาเชื้อโรคแล้วก็จำแนกชนิดว่าเป็นชนิดไหนเพื่อที่จะรายงานให้แพทย์ทราบอย่างนี้เหมือนกับอย่างนี้พี่หมอเวลาสมมติว่าใครที่เขาทำผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างเช่นเขาทำอสุจิปาโลมาแล้วก็ต้องมาให้นักเทคนิคการแพทย์วินิจฉัยกับมาว่าตรงไหนที่มันใช้ได้ตรงไหนที่มันใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะนักเทคนิคการแพทย์สามารถที่จะตรวจได้เหมือนกันตรวจได้เลยนะครับว่ามีสารอะไรอยู่ในนั้นบ้างเครื่องมือตรวจเครื่องมือก็ค่อนข้างจะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยอะที่อยู่หน้าเครื่องสั่งการเหมือนที่เราดูในทีวีอะสั่งเครื่องตรวจนั่นตรวจนี่อะไรเงี้ยเครื่องก็จะรายงานผลออกมาได้ครับนี่คุณหมอก็เลยเลือกวิธีในการที่จะเผยแพร่ให้คนได้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการแพทย์คืออะไรด้วยการเลือกช่องทางเฟซบุ๊กตามแฟนเพจเลยใช่ครับคิดตามแฟนเพจขึ้นมาเลยอย่างนี้หรอครับใช่ครับใช้ชื่อว่าอะไรก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นใช้ชื่อจริงเลยชื่อจริงของตัวเองเลยนะครับใช้ชื่อคำนำหน้าว่าทนพจุดภาคภูมิเดชศรีคือมันเป็นชื่อคำนำหน้าของเทคนิคการแพทย์คือเราอยากให้คนแบบเฮ้ยเห็นว่ามีชื่อย่อนี้ด้วยนะให้เขาเกิดความสงสัยคนก็จะงงว่าคอคืออะไรนอคืออะไรคอคืออะไรใช่ครับเหมือนถ้าเป็นแพทย์ก็คือนพใช่ไหมครับเกษตรกรก็พกอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาเองสงสัยว่าเป็นของว่าเป็นอะไรแรกที่ทำเพจออกมาฟีดแบ็กดีไหมคะแรกๆเลยอย่างที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อแฟนเพจอะค่ะนิ่งอยู่ที่ประมาณ 50,000 โอ้เยอะนะนิ่งอยู่ที่ 50,000 ไลค์แล้วไม่ไปไหนต่อเลยครับหลายปีเลยนิ่งเลยเราก็เลยกลับมาคิดทบทวนว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมมันไปต่อไม่ได้อ่ะเราก็เลยมาลองวิเคราะห์คอนเทนต์ที่เราผลิตออกมาดูที่เราโพสต์เนี่ยเอามาดูให้มันมีข้อบกพร่องตรงไหนอ่ะพอมาดูปุ๊บเฮ้ยมันใช้ศัพท์ยากเกินไปนะหรือว่าเราทำให้ใครดูเหรอประชาชนไม่ใช่เหรอแสดงว่าที่ 50,000 ไลค์ลองมาไล่ดูนะครับเป็นหมอมั่งเภสัชแปลว่าทำแรกๆก็จะมีฟีดแบคจากคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับวิชาชีพเดียวกับพี่หมอใช่คนที่เขาเข้าใจอ่ะค่ะเขาก็มาไลฟ์แต่คนอื่นที่ไม่เข้าใจเขาก็ไม่สนใจก็ยังไม่สนใจภาษีตาสายอย่างเราก็ไม่เข้าใจคำศัพท์เทคนิคเฉพาะเจาะจงผมก็เลยมองว่าให้เราลองปรับดีไหมค่ะเราลองปรับให้มันอ่านง่ายๆดีค่ะพอปรับมันก็เริ่มกระเตื้องมาครับมันเริ่มมีคนไลฟ์เพิ่มขึ้นแล้วก็เฮ้ยแสดงว่าเราต้องวิเคราะห์ตลอดเนี่ยการทำอะไรเนี่ยเราต้องมีการวิเคราะห์ว่าเราทำออกมาดีแค่ไหนมีการประเมินครับหลังจากประเมินเนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยพอปรับลุคออกมาเนี่ยให้ดูสนุกสนานยิ่งขึ้นเนี่ยคนไลฟ์เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยครับคือตอนแรกเนี่ยที่เป็นทนพเนี่ยยังมีความสนุกสนานอยู่ในเนื้อหาว่าอะไรไหมคะมีแต่ใช้ศัพท์เป็นเทคนิคเทอมเลยค่อนข้างเป็นทางการเลยเอาอุปกรณ์ในห้องแลบเนี่ยมันเล่นพูดเป็นศัพท์ยากๆแล้วเอามาเล่นทำให้มันดูแบบสนุกอ่ะซึ่งคนอื่นเขาไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้หรอกไอ้อุปกรณ์นี้อะไรแต่เราอยากที่จะให้เขารู้จักไงเราแบบไปโต้งๆเลยไงคืออยากให้เขารู้จักแล้วก็พูดสิ่งนี้ขึ้นมาเลยแต่หารู้ไหมว่าการที่เราไปทำอย่างนั้นน่ะมันเปลี่ยนเป็นการยัดเยียดเหมือนเป็นการยัดเยียดคนอ่านเกินไปว่าเอ้ยแกต้องรู้จักชิ้นนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางทีคนอย่างเราก็ไม่ได้เก็ตฉันไม่ได้เข้าใจฉันก็ไม่อยากสืบสานต่อเราก็เลยว่าเราก็เอาเรื่องใกล้ตัวเขานั่นแหละแล้วเดี๋ยวให้เขาสงสัยเองว่าไอ้หมอนี่มันทำอาชีพอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้บอกเขาไงเราแบบเป็นทางอ้อมดีกว่าปรากฏว่าค่อนข้างที่จะได้ผลมากกว่าคนเริ่มติดตามมากยิ่งขึ้นช่วงนั้นเริ่มตาใต้ตาอะไรยังคะเป็นแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอช่วงเริ่มเป็นแสนเนี่ยเริ่มทาใต้ตาแล้วครับแต่ยังใช้ชื่อเดิมอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อเลยเพราะว่าเรามามองว่าเฮ้ยเรามาดูเพจอื่นๆเฮ้ยเขาเป็นเพจที่จำง่ายต้องหาเอกลักษณ์ให้กับตัวเองนะแล้วก็มันมีคำอะไรบ้างอ๋อเราเอาคำสั้นๆของวิชาชีพเราดีกว่าหมอแลบใช่ไหมเป็นเทคนิคการแพทย์แพนด้าก็คือตัวเรานี่แหละเป็นหมอแลบแพนด้าแต่ว่าทีนี้คลิปที่เริ่มทำใหม่หมายถึงว่าย่อยอะไรที่มันแบบเป็นคำศัพท์ยากๆศัพท์เทคนิคมาเป็นศัพท์ที่เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น คือคลิปไหนจำได้ไหมคะไม่ได้เป็นคลิปครับไอ้ที่มันทำ
ที่ย่อยออกมานะครับเป็นโพสต์มากกว่าก็คือมันมีละครทีวีเรามักจะเคยเห็นเวลาเขาให้เลือดกันเราทำงานที่ตรงนั้นใช่ไหมครับที่กาชาดใช่ไหมเราก็จะรู้กระบวนการทุกอย่างทีนี้เวลามีละครเนี่ยเขาต้องการให้เลือดกันเนาะก็จะมีหมอท่านนึงเดินมาเฮ้ยคนไข้ต้องการเลือดกรุ๊ปเอครับใครมีเลือดกรุ๊ปเอบ้างพระเอกก็ผมครับแล้วก็เดินไปนอนข้างเตียงกันแล้วก็ทำไงครับต่อสายตรงต่อสายเลยก็บริจาคเลือดเลยคือเลือดเนี่ยไหลจากพระเอกไปหานางเอกเลยใช่ไหมใช่ชื่อจริงเหมือนซ้ำแบตใช่ไหมคนไม่ใช่แบตเตอรี่ไม่ใช่รถยนต์จะซ้ำกันได้นะฮะแล้วก็นอนระนาบเดียวกันเลือดมันจะไหลไปได้ยังไงไม่ออกใช่ไหมใช่เราก็เลยให้ความรู้ว่าเอ้ยเนี่ยมันผิดพลาดนะจริงๆอ่ะต้องเอาเลือดเนี่ยไปตรวจก่อนว่าเข้ากันได้ไหมพอเข้ากันได้จริงค่อยเอาไปใส่ถุงเลือดแล้วก็ปล่อยลงไปในท้องด้วยไม่ใช่ไปนอนข้างเตียงกันแบบนี้ก็เห็นทั้งในละครทั้งในโฆษณานะที่แบบนอนคู่กันจริงๆมันไม่ใช่ใช่คนก็เฮ้ยปังเลยโพสต์นี้คือคนเริ่มแชร์เยอะมากแล้วก็เลยมันมาถูกทางแล้วเนี่ยแสดงว่าอะไรละครมันใกล้ตัวเขาแล้วมันเป็นความเชื่อที่เขาเอ้ยเข้าใจมาผิดอ่ะเข้าใจมาผิดเขาก็เลยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อเขาเริ่มจับจุดถูกแล้วว่าเราควรจะขายอะไรต่อในเพจอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่พูดทางการแพทย์เลยหรอกเราบอกเลยว่าคนนะไม่ใช่รถยนต์จะมาทำแบตเตอรี่กันแบบนี้ให้คนเข้าใจคนก็เก็ตแล้วก็แชร์กันใช่ครับสนานเลยครับทุกวันนี้มีคนเรียกพี่หมอไหมครับว่าเป็นพี่หมอเน็ตไอดอลอะไรอย่างงี้มีครับเวลาไปเดินตามที่ต่างๆก็จะมีคนทักเขาจำได้ใช่ครับอย่างไปตลาดก็จะมีคนทักเอาผักไหมคะไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตาไปคนก็จำได้คนก็จำได้ไม่แต่งหน้าแต่งตาไปใช่ครับจำได้ปกติต้องมีแบบของตาคล้ำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาคนเรียกเขาก็เรียกหมอแหลบแพนด้าอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับโดยส่วนใหญ่บางทีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปหมอแหลบโอ้จำได้ทั้งที่ไม่มีขอบตาดำใช่ครับวันนั้นอาจจะพักผ่อนมาเยอะหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วแฟนคลับอย่างสมัยก่อนก็จะเป็นคนในวงการเดียวกันแต่พอเป็นหมอแหลบแพนด้าเนี่ยทาร์เก็ตกรุ๊ปหมายถึงว่าแฟนๆเนี่ยเป็นกลุ่มไหนคะคุณหมอทาร์เก็ตกรุ๊ปเนี่ยจริงๆอยากให้เข้าถึงคนทั่วไปทุกระดับเลยค่ะแต่มันความเป็นจริงมันไม่ได้หรอกไม่ได้คนที่จะสนใจอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องสนใจจริงๆอย่างเรื่องเนี้ยเขาก็ไลฟ์ไว้ไม่เสียหายไหมค่ะแล้วพอเรามาดูในช่วงอายุผู้ที่มาไลฟ์เพจเรามันก็จะมีบอกเนาะว่าคนที่มาไลฟ์อ่ะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ใช่ไหมครับปรากฏว่าวัยตั้งแต่อายุประมาณ24ไปจนถึง38อ่ะเคยโพสต์เช็คข้อมูลเยอะที่สุดแล้วเป็นผู้หญิง 69-70% โอ้โหคลิปที่คนกดไลค์เยอะที่สุดคุณหมอได้สำรวจไหมคะว่าเป็นคลิปไหนส่วนใหญ่ที่คนกดไลค์เยอะๆจะเป็นโพสต์ที่ให้ความรู้แบบเป็นชุดๆอะครับเป็นภาพเยอะๆภาพต่อเนื่องเป็นภาพต่อเนื่องเพราะว่ามันเหมือนกับเรามีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าเวลาเราโพสต์ไปเนี่ยว่ามันจะอธิบายตั้งแต่ง่ายๆไปจนยากๆแล้วข้างในเนี่ยมันจะมีมุกอันนี้ไงคะที่กำลังดังมากอันนี้สวัสดีเรื่องเกี่ยวกับจิ๋มคืออะไรคะคุณหมอต้องการสื่ออะไรคะพี่เคยบอกจิ๋มไปหลายรอบแล้วนะนะคะครับไหลมาเรื่อยๆจะดูไปเรื่อยๆนักหนาฮะทำไมไม่บอกกันดีๆนะคะเรื่องจิ๋มรวมจิ๋มไม่ฟิตใช่ไหมอย่าไปซีเรียสดิค่ะถ้าจิ๋มรวมแล้วเป็นทุกข์แวะปล่อยปลาดุกวัดดอนหวายเลิศนะอันนี้ถึงจริงจะไม่ฟิตแต่ก็พิชิตมาหลายมาแล้วหลายคนจิ๋มไม่ฟิตแสดงว่ายังใช้ไม่ได้อะไรถ้าจิ๋มมีอยากได้อันนี้น่าสงสารเฮ้ยเขาอะเฮ้ยเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องวิชาการอันนี้หยอดมาหยอดมาใช่ใช่มันจะเริ่มปูไปเรื่อยๆแบบนี้ปูมาเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะคะอยากฟิตขมิบช่วยได้อ้าวขมิบอ๋อก็แค่นี้เองอันนี้คือช่วยได้จริงๆใช่ไหมครับคุณหมอช่วยได้ครับอ๋ออันนี้เป็นความรู้ทางวิชาการจริงๆหลายคนนับนิ่งหลายคนยังนับจิ้มบ้างขมิบจิ้มบ้างเราจ้าง20ไม่ต้องไปรีผมรีแพ้เราพยายามคิดแคปชั่นให้เขาไงเพื่อที่จะให้เขาแชร์ไงใช่เนี่ยนั่งจัดรายการดูรายการก็ขมิบกันไปเอาปี๊ไปทอดอย่าฟิตนานๆจนจิ้มพังไม่สนใจทุกวันนี้จิ้มยังถูกหลอกอยู่เลย
สบู่จิ้มฟิตบ้างล่ะเออใช่ใช่ใช่มันให้ข้อมูลคือบางคนก็ขายสบู่บอกสบู่ช่วยจิ้มฟิตอะไรอย่างเงี้ยยาสอดจิ้มฟิตหรือไม่แต่บางคนเอาสารส้มอะไรใช่ครับสารส้มมาทาจิ้มนี่คือความรู้แบบผิดๆที่คุณหมอจะอธิบายให้ฟังว่าฟูรูฟิตกินไปหนึ่งอาทิตย์ลูมิดเยี่ยวไม่ออกเออก็มีฮิตอยู่พักพี่หมอถ้างั้นหนูขออนุญาตถามอย่างนี้ดีกว่าพอคุณหมอออกมาให้ความรู้ในเชิงวิชาการที่มันเป็นไปได้ทีนี้คุณหมอเคยโดนฟีดแบ็กกลับมาจากพวกที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเขาทำอกฟูรูฟิตอย่างนี้ป่ะทำไมคุณหมอมาทำแบบนี้แล้วสินค้าก็จะขายได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ปกติแล้วเนี่ยผมจะค่อนข้างมีจรรยาบรรณตรงที่ว่าเราจะไม่เอ่ยชื่อสินค้าอยู่แล้วคือให้ความรู้กว้างๆแล้วให้คนไปดูเองว่าเออเฮ้ยอันนี้มันเข้าข่ายเหมือนที่หมอแลบเตือนหรือเปล่าไปคิดเอาเองเราจะไม่พูดแต่ว่าไอ้ที่เจอหนักๆ ก็มีเคยเจอโดนฟ้องโดนฟ้องเรียก2ล้านโอ้เรื่องอะไรครับคุณหมอก็คือมันมีผู้หญิงคนนึงอะครับเขากินยาที่ทำให้เกิดอาการแบบกินยาลดความอ้วนอะแล้วเกิดหลอนนะครับแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็โพสต์รูปตัวเองพร้อมกับผลิตภัณฑ์ว่าเธอไปโดนตัวนี้มานะกินไปนิดเดียวเป็นเลยเงี้ยต้องเข้าโรงพยาบาลสายระยงระยางเลยเราก็แคปตรงเนี้ยเอามาโพสต์ต่อแต่เราอ่ะเบอร์ผลิตภัณฑ์นะเอาตัวโมเสกอ่ะแต่คนก็รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรคนไม่รู้หรอกแต่เจ้าของเขาอ่ะรู้เขาบอกว่าเขาอ่ะพอไปขยายดูอ่ะเขามองเห็นนะว่าเป็นโปรดักต์เขาเขาก็เลยส่งหมายศาลมาเขาก็เราก็ไปเขาเรียกว่าไปต่อสู้กันนะครับสุดท้ายจบตรงที่ไก่เกี่ยกันค่ะไก่เกี่ยกันเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบได้แต่ถ้าแต่ถ้ามีการฟ้องร้องจริงๆเราก็ไม่ผิดนะเพราะเราเบอร์แล้วเราไม่ได้เอ่ยชื่อถูกไหมใช่ใช่ไม่มีเจตนาเลยทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าใครที่ทำแบบนี้นะถ้าเป็นตาสีตาสานะเขาจะไล่ให้โพสต์ขอโทษเลยดิฉันขอโทษผลิตภัณฑ์นี้นะคะแต่ทีเนี้ยเขาให้ผมขอโทษไม่ได้เพราะคนเชียร์เต็มบ้านเต็มเมืองเลยแล้วเขาอยากรู้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่ฟ้องหมอแลบแพนด้าค่ะฉันใช่ไหมฮะคนที่ออกมาให้ความรู้เนี่ยใครกันแน่ที่ฟ้องจะไปโพสขอโทษก็ไม่ได้จากที่รู้ก็กลายเป็นรู้เลยทีเนี้ยมันเลยจบที่ไก่เกี่ยครับวินวินกันทั้งสองฝ่ายคือต้องบอกเลยว่าการทำเพจมีทั้งบวกและลบทำไมคุณหมอถึงกล้าที่จะเปิดเผยหน้าตาตัวเองทำไมกล้าที่จะเปิดเผยชื่อตัวเองในเพจนี้ด้วยเพราะอะไรคะก็ตอนแรกที่เราเริ่มทำเพจนั่นแหละเขาเห็นหน้าเราแล้วอ่ะคือเราต้องการให้เขาเห็นตอนที่เราทำงานในห้องแลบไงมันก็ต่อเนื่องกันมาแล้วเราก็มาคิดว่าเอ๊ะหรือจากนี้ไปถ้าเราจะพูดเรื่องแบบนี้เราจะเบอร์หน้าดีไหมมันก็ไม่ใช่เนาะไหนๆเราทำเลยเราก็กล้าหาญไปเลยอ่ะเราก็กล้าบอกความจริงไปเลยครับเราไม่ได้สนใจว่าเราจะต้องไปโดนอะไรบ้างเรียกว่าเป็นการแฉอีกแง่มุมหนึ่งเลยไหมครับแบบนี้ถ้าวงการบันเทิงเขาจะเรียกว่าเป็นการแฉวงการแพทย์เขาเรียกแฉไหมครับแบบนี้เขาเรียกกันอย่างนั้นนะค่ะเห็นคนอื่นบอกนะเรียกกันอย่างนั้นแต่ผมบอกไม่ได้แฉหรอกจริงๆตัวเองเนี่ยเป็นคนให้ความรู้แบบตรงไปตรงมาเรื่องอะไรจะไปอ้อมค้อมอ่ะให้ประชาชนเสียตังค์ฟรีบางอย่างหลอกกันชัดๆอ่ะคือจริงๆมันมีเรื่องความเชื่อที่ติดเยอะมากในสังคมไทยนะแล้วเราก็เชื่อด้วยนะบางเรื่องคือเราก็ไม่รู้เราก็เชื่อด้วยแต่จริงๆเราก็มีหลายๆเรื่องอ่ะอย่างล่าสุดที่มันเป็นกระแสน้องเจ้านายอย่างนี้มีร้องเพลงอันนั้นคือเป็นภาพที่ทำเพื่ออะไรคะอันนั้นเป็นภาพที่ทำเพื่อที่จะให้คนรู้ว่าคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตมีอะไรบ้างโดยที่น้องนายเขาดังใช่ไหมใช่แล้วก็ภาพเขามาแซวเป็นตัวตลกอ่ะให้เราใช่เพราะมีคนแซวเยอะมีคนถามเยอะแบบตัวตลกมีคนถามเยอะมีคนถามเยอะคือเหมือนเรียกจุดสนใจใช่เพื่อให้เขาแบบเห็นว่าเอ้ยไอ้นี่หล่อเอ้ยทำไมมาดูแล้วเราคนขี้เหร่วะแต่ว่าพอคนมาอ่านตัวหนังสือมันจะเริ่มได้ข้อมูลใช่ไหมใช่ไม่มีอาการท้องเสียน้องนายจับท้องเราก็บอกไม่มีการท้องเสียหากมีนี่อะไรเงี้ยก็ให้ความคือให้มันผ่านตาบ้างอย่างน้อยดูรูปแล้วก็ได้อ่านข้อมูลกันนิดนึงและข้อมูลเหล่านี้คุณหมอเป็นคนเรียบเรียงยังไงคะว่าข้อมูลนี้จะต้องลงที่ภาพนี้หรือยังไงบ้างเองคือผมเวลาทำงานผมจะมีแผนก็คือผมจะเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดของตัวเองนะครับแล้วก็ร่างว่าร่างข้อมูลต่างๆก่อนที่จะมาโพสต์คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะดีแล้วนะก็เลยโพสต์
อันนี้อันหนึ่งแต่ทีนี้มาดูนะคะตัวอย่างที่เคยมีการแชร์กันมั่วๆซึ่งเราก็ได้มาเยอะบางทีก็ได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ดิฉันนี่แหละค่ะบางทีท่านก็ไม่รู้นะส่วนใหญ่อยู่ในไลน์ในไลน์ส่งมาเยอะมากแล้วก็เป็นความเชื่อที่ผิดๆมีอะไรกันบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างที่แบบเขาเชื่อแล้วมันเป็นความขออนุญาตถามเรื่องนี้เลยกันที่เขาแชร์เยอะมากกินน้ำมะนาวก่อนนอนแก้โรคมะเร็งไม่จริงอันนี้ไม่จริงเลยไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเต้าหู้กับน้ำเต้าหู้กับมะนาวเขาชอบยายุพัฒนาต้านมะเร็งยาเบสชอบเอาไอ้เนี่ยครับสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวโดยเฉพาะมะนาวเนี่ยกับโซดาเนี่ยชอบจังเอามาผสมนั่นผสมนี่แล้วก็กินแล้วก็อ้างว่ารักษาโรคอะไรต่างๆเราชอบง่ายๆไงเราไม่ชอบไปหาหมอเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นใจประชาชนนะว่าไปถึงก็ต้องต่อคิวนานใช่ไหมครับเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยของพวกนี้มันใกล้ตัวมีขิงข่าตะไคร้มันจะอยู่บนมืออยู่เนี่ยทุเรียนทุเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าลดความอ้วนมั่งทุเรียนลดความอ้วนจริงไหมฮะไม่จริงก็ไม่จริงเหมือนกันไม่จริงเขาหลอกเอาแชร์อ๋อเรียกยอดไลค์ยอดแชร์แบบนี้ใช่ครับเพื่อที่จะเรียกโฆษณาแล้วคนไทยก็จะเชื่อในเรื่องพวกนี้หมดเลยใช่บางทีก็ทำเป็นเว็บไซต์น่าจะถือว่าเพื่อจะแปะโฆษณาไงที่เราเห็นตัวยุ่งยับยุ่งยับอ่ะเขาก็ทำธุรกิจเหมือนกับเรานี่แหละความเชื่อผิดๆความเชื่อไหนครับคุณหมอที่เราจะต้องออกมาปราบโดยด่วนเลยมีความเชื่ออะไรครับความเชื่อที่ทำให้คนเสียชีวิตได้อะที่อย่างเช่นเอาง่ายๆมะนาวโซดารักษามะเร็งบีบมะนาวก่อนดองใส่แก้วดาราก็ทำดารายังโพสอ่ะรักษามะเร็งอย่างเงี้ยฮะมันจะอะไรรู้ป่ะคือสมมติว่ามีคนน่ะเขาสงสัยว่าเขาเป็นมะเร็งเขากำลังจะไปหาหมออยู่แล้วแล้วเขาไม่เห็นโพสต์เนี่ยเฮ้ยไม่ไปละไปซื้อมะนาวดีกว่าผสมโซดาก็จะยิ่งเสียชีวิตเร็วขึ้นเลยเสียโอกาสแทนที่จะได้รับโอกาสที่จะรักษาได้รวดเร็วเพราะว่าสเตจคือระยะแรกๆอ่ะมันก็ยังรักษาหายได้อย่างมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยอันนี้อะไรอันนี้คือเรื่องอะไรคะนี้อันนี้ก็คือเป็นยาทำใหผู้ชายอ่ะใหญ่ขึ้นอ๋อขายอ่ะพจน์บัตรจิ้งเหลนที่ขายอยู่ตามใส่ปลิงลงไปเขาบอกตลาดนัดแล้วนี่เอาไป 7-9 นิ้วคือเพิ่มขนาดก่อนนอนทุกวันเถอะ700บาทส่งฟรีคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างงี้ของจริงต้องมีปลิงด้วยปลิงมันช่วยได้อ่ะคะให้น้องชายใหญ่ขึ้นไม่ช่วยครับคือน้องชายของผู้ชายอ่ะมันจะเป็นฟองน้ำมันไม่เหมือนข้างไม่เหมือนของผู้หญิงที่ท่านบอกว่าขมิบใช่ไหมครับของข้างผู้หญิงอ่ะข้างในเป็นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเวลาเราออกกำลังกายเป็นไงครับกล้ามเนื้อแข็งแรงก็เหมือนการถ้าเราขมิบบ่อยๆก็เท่ากับออกกำลังกล้ามเนื้อใช่ไหมมันก็เลยทำให้ตรงนั้นแข็งแรงได้แต่ของผู้ชายอ่ะต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ใช่กล้ามเนื้อมันคือฟองน้ำเวลาแข็งตัวเนี่ยเลือดมันจะหล่อเลี้ยงเข้าไปอยู่ในฟองน้ำเหมือนเราเอาฟองน้ำไปชุบน้ำอ่ะมันก็จะเต่งตึงขึ้นมาเห็นไหมครับแต่ว่ามันก็จะไม่สามารถขยายขนาดได้มันไม่ใช่เหมือนกล้ามที่เราเล่นแล้วมันจะใหญ่ขึ้นแล้วยาที่เขาขายแล้วบอกกินแล้วใหญ่แล้วยาวก็หลอกไงครับก็หลอกไงครับคือมันก็แค่เป็นยาที่กินแล้วรู้สึกว่ามันไปทำให้เลือดสูบฉีดเร็วขึ้นพอเลือดสูบฉีดเต็มที่มันก็จะดูใหญ่ผิดปกติแล้วยังไงอะคะถ้าอยากใหญ่ยาวต้องทำไงครับคุณหมอถ้าในกรณีมีวิธีเดียวคือที่ได้รับการรับรองก็คือผ่าตัดแต่จะได้ยาวขึ้นสักนิ้วกว่านี่แหละครับแค่นั้นเองคือเกล็ดขยายนิดนึงอะคุณผู้ชายบางคนมันเล็กเกินขนาดไงครับก็คนไทยไม่ต้องเสียบางคนเสียตังค์ใหญ่เลยนะอยากจะให้มีน้องชายที่ใหญ่แล้วอันนี้อะไรอะซีนทุกครั้งที่มีเซ็กเพราะใช้สบู่G อะไรวะ GM สบู่นั่นแหละเขาพยายามเลี่ยงคำไงพยายามจะใช้ภาษาอังกฤษมาผสมถ้าอยากฟินเหมือนจุดๆต้องลองเถอะจะกำลังจะบอกว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยพอเวลาเขาจะขายของอ่ะสมัยเนี้ยจะเริ่มมีการรีวิวที่ทำให้ดูแบบน่าสนใจอันนี้คือเขาถ่ายภาพเขานะค่ะทำเป็นแบบตัวกำลังมีเซ็กไงเพราะใช้สบู่นี่มาแล้วเวลาเปิดเอาแล้วไม่รู้จะจิ้มฟิตใช่ไหมใช้แล้วแบบแฟนรักแฟนหลงถ่ายรูปมาให้ดูเลยเป็นไงฟิตป่ะอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็อย่างที่บอกครับก็คือช่วยไม่ได้ที่หมอดูถามโดยเป็นความเชื่อเหมือนกันอย่างขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมคะน้ำอสุจิผู้ชายเนี่ยที่เขาไปบอกกินแล้วหน้าใสเลยจริงไหมคะน้ำอสุจิส่วนใหญ่มันก็จะมีฟุกโตสนะครับคือน้ำตาลชนิดหนึ่งครับแล้วก็มีโปรตีนอยู่ในนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยนะครับไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับหน้าใสอะไรไปอย่างนั้นบางคนมาทาหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ได้ช่วยใช่ไหมฮะไม่ได้ช่ว
เป็นความเชื่อผิดๆเลยไปซื้อครีมเถอะเดี๋ยวนี้มันมีครีมครีมอาจจะมนุษย์อย่างนี้ที่วิจัยมาแล้วอ่ะว่ามันไม่ผลน่ะไปบัวเริ่มกินได้แล้วนะคะพี่โบกัสค่ะมันไม่หาอสุจิยากขึ้นควายนะจะบอกให้แล้วมีอันหนึ่งนะช่วงนี้เขากำลังแชร์กันมากเลยที่บอกว่าเบิร์นแล้วจะทำให้ไม่เป็นมะเร็งอ่ะคนที่เบิร์นอ่ะจะมีโอกาสเสี่ยงมะเร็งน้อยกว่าคนที่ไม่เบิร์นแล้วจริงๆแล้วมันจริงไหมคะไม่จริงครับไม่มีงานวิจัยรองรับเลยถ้าไปค้นดูแล้วเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลที่มั่วขึ้นมาเลยแต่คนก็ชอบไงเฮ้ยดีว่ะเบิร์นเบิร์นเลยแค่เบิร์นเบิร์นใหญ่เลยเบิร์นเป็นการออกกำลังกายเลยเบิร์นก็คือการมีเซ็กซ์ใช่ไหมเลียไงคะเอาจ้าใส่เข้าไปใช้ลิ้นใช้ลิ้นใช้ลิ้นมาที่ล่าสุดเลยล่าสุดนะคะที่เขาแชร์กันเยอะมากแล้วมีเรื่องไหนอีกบ้างอะคะที่มันเป็นแบบกันความเชื่อผิดๆอะไรกินแมลงสาบกินแมลงสาบที่เป็นข่าวอยู่อย่างนี้ก็กินแมลงสาบนี่คือไม่ได้กินกันทั่วไปนะมีแต่มีคนแก่คนนึงเขาทำงานอยู่เกี่ยวกับขายของเก่าใช่ไหมครับใช่มีเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรด้วยเนี่ยนักข่าวก็ไปเชียร์ไงกล้าดูอันนี้นักข่าวบอกว่าไม่เห็นตัวเลยเอามาให้ดูหน่อยค่ะลุงก็บอกว่านี่ไงกินอยู่ในปากนี่ไงก็คือต้องเป็นแมลงสาบเป็นๆอ่ะคะคืออย่างนี้ครับแกบอกว่าแกชงกาแฟไว้ค่ะแล้วทีนี้แมลงสาบก็มาลงค่ะทีนี้แกเสียดายเพราะแกจนไงแกบอกว่าแกจนแกไม่อยากจะเอาทิ้งค่ะแกก็เลยกินมันเลยพอกินเลยแกบอกว่าเฮ้ยอร่อยนักข่าวก็ไปทำข่าวใหญ่เลยค่ะหลังจากนั้นก็คุณลุงก็กินแมลงสาบเรื่อยมาคุณลุงก็กินแมลงสาบเรื่อยมาค่ะนะครับเราก็เลยออกมาเตือนว่าเออมันอันตรายนะแล้วคุณลุงเขามีความเชื่ออะไรคะคุณหมอขาว่ากินแมลงสาบแล้วจะเป็นอะไรคะไม่ได้มีความเชื่อเขาแค่กินแล้วอิ่มเหมือนกินแล้วอร่อยแค่นั้นเองเหมือนกับว่ากินได้อ่ะค่ะมากินกันเถอะกินได้เงี้ยเราก็เลยออกมาเตือนว่าเฮ้ยแบบนี้มันอันตรายนะมันมีแบคทีเรียโปรโตซัวพยาธิอยู่ในนั้นเยอะเลยอยู่ในแมงสาบอ่ะเพราะว่าเขาอันนี้วิจัยมาแล้วนะครับซึ่งมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องมาเตือนกันเนาะใช่ๆๆแต่มันก็เป็นกระแสข่าวอยู่พักนึงเนี่ยในช่วงนี้ที่แบบมีการพูดถึงกันเยอะมากเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่ามันสกปรกโอ้ยไม่กล้าดูคลิปกินแมลงสาบกินไม่ได้กินไม่ได้พี่บอกค่ะแล้วทุกครั้งที่เวลาจะโพสต์อะไรในแต่ละอย่างเนี่ยมีการกรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยฮะใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นอกจากคนจะอ่านเอาความบันเทิงแล้วเนี่ยนะครับเขายังเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเป็น referenceคือไปเป็นแหล่งอ้างอิงอ่ะว่าข้อมูลนี้มาจากหมอแหลปแพนด้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเราที่จะโพสต์ลงไปก็คือกองแล้วกองอีกกองไม่พอไปอ่านงานวิจัยด้วยครับแล้วก็เอางานวิจัยนั้นอ่ะมาซับพอร์ตมีข้อมูลอ้างอิงเผื่อมีคนท้วงมาเราก็จะได้ยื่นงานวิจัยให้เขาดูเลยว่าเนี่ยนี่จากงานวิจัยตัวนี้อีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งความเชื่อตอนนี้เด็กวัยรุ่นเป็นเยอะมากคือเรื่องของการจัดฟันแต่เรื่องที่จะจัดฟันเองหรือว่าเป็นแฟชั่นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ความเชื่อแบบนี้นี่ล่าสุดน้องอยู่ประถมมัธยมเองมาจัดฟันเองนี่นี่ในศาลาจัดในศาลาเลยมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เดี๋ยวนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์มันหาซื้อได้ง่ายทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็จัดกันเองนะเอากาวอะไรมาทาเห็นไหมมีอุปกรณ์เห็นไหมครับไม่ใช่เป็นหมอด้วยนะคะไม่ใช่เป็นหมอก็คือมันเสี่ยงอยู่2อย่างหลักๆเนาะอย่างแรกก็คือเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจิ้มเข้าไปในเหงือกไม่รู้ว่าสะอาดไหมมันมีเชื้อโรคแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นท่อที่ต่อกับเลือดมันสามารถที่จะเข้าร่างกายเราได้เลยทำให้เราติดเชื้อในกระแสเลือดได้เลยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับอันที่สองที่จะเกิดผลตามมาก็คือเนื่องจากไม่ได้เรียนมาเนี่ยมันก็จะทำให้ฟันล้มคือจัดออกมาฟันตรงเป๊ะทั้งหมดแถวตรงอ่ะคือไม่ได้เป็นโค้งอย่างนี้นะตรงแบบตรงนี้นะครับแล้วบางทีก็ล้มเลยนะหน้าเสียหมดเลยอาจจะสวยแค่เดือนแรกนะคะใช่ไหมแล้วเด็กน้อยขนาดนี้ทำไมเขาจัดใช่ไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจัดฟันเนี่ยมันจะค่อนข้างแพงค่ะ 30,000 ถึง 50,000 ตอนนี้ก็ยังแพงนะคะตอนนี้ก็ยังแพงสำหรับเด็กอะเนาะเขาก็รู้สึกว่าเออถ้าใครจัดฟันแสดงว่าบ้านรวยเป็นแฟชั่นมีตังค์อะดูมีตังค์อะทำอะไรก็ได้ขอให้มีโครงเหล็กอยู่ในปากฉันน่ะฉันจะได้ไปฉันได้ไปอวดเพื่อนทำให้เราดูมีราคาดูแพงอะแล้วดูเห็นตามตลาดนัดก็มีนะคะมีครับมีเพื่อนรู้ว่าเคยซื้อมาจัดอะแต่ไม่ได้ไปจัดหมอนะงงมากทั้งที่เรามีศักยภาพที่จะจ่ายใช่ใช่ใช่มีเพื่อนอันนี้เขาฉีดยาเองด้วยเหรอคะเนี่ย
งงมากเลยหรือว่าฉีดอันเนี้ยกำลังสงสัยอยู่ว่าฉีดยาหรือว่าทากาวกันทากาวกาวที่เป็นรูปแบบเข็มใช่ไหมครับนี่ไงอันนี้ก็ไม่ควรนะน้องๆมันไม่เด็กตัวแค่นี้ซื้ออุปกรณ์มาทำเองได้แล้วอ่ะใช่ก็เขาเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะฮะเขาไลฟ์ด้วยนะมีรีวิวด้วยนะอันนี้คือความเชื่อแบบผิดๆนะคะผู้ชมขาลูกใครหลานใครนะคะอย่าให้ทำแบบนี้เด็ดขาดค่ะตรวจสอบด้วยนะคะนี่ตอนทำประมาณ300แต่ไปแกะออกที่คลินิกประมาณ 2,000 ฟันน่าจะร่วงหมดปากด้วยนะคะถ้าความเชื่อแบบนี้เขาโพสต์ประมาณว่าวันนี้มีลูกค้า2รายมาใช้บริการเขาโชว์ว่าเขามีลูกค้าเยอะต่อวันอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ก็ที่เป็นกระแสโด่งดังอยู่อย่างนี้นะคะนี่คือความเชื่อแบบผิดๆอีกอย่างนึงค่ะคุณหมอแอบเข้าไปตามเพจคุณหมอมีเรื่องนึงเดี๋ยวนี้เนี่ยคือการทำเมโซเนี่ยจริงๆมันก็เป็นที่ยอมรับว่าทำแล้วน่าจะใส่แต่เดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมใหม่คือทำเองครับเอาเข็มมาปักเองคือจริงๆแล้วอ่ะบางอย่างเนี่ยมันก็ได้ผลจริงนะค่ะแต่เวลาเอามาทำเองเนี่ยมันเห็นไหมครับเอาเข็มมาสกิดหน้าเนี่ยค่ะโอกาสที่มันจะติดเชื้อก็มีค่ะเราต้องยอมรับว่าเราบางทีเราไม่ได้เรียนมาเราไม่รู้ว่าสเต็ปไหนที่จะทำให้เกิดอันตรายหรือว่าทำเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เพราะติดเชื้อนี่มันเรื่องใหญ่นะครับติดเชื้อในกระแสเลือดมันเรื่องเล็กๆที่ไหนคือบางคนอาจจะคิดว่าทำเองแล้วประหยัดฉันแล้วเราเห็นน่ะแล้วเราเห็นเชื้อโรคมาโดยตลอดแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเกิดมันติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรบ้างต่อชีวิตเขาเนี่ยมันเรื่องใหญ่ตรงนี้มันยังไม่มีคนจะทำคลินิกดีกว่าใช่ไหมคะใช่ครับเพราะปกติเราทำอย่างนี้ดูทำคลินิกนะครับพี่หมอทำคลินิกเพราะพี่หมอพูดว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดคือดูถ้าทำคลินิกแล้วมีโอกาสเสี่ยงไหมพี่หมอคะก็ถ้าเกิดแพทย์ทำถ้าแพทย์เป็นผู้ปฏิบัติมันโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นมันน้อยอยู่แล้วส่วนมากไปก็จะเป็นผู้ช่วยเพราะเขาแค่เอาเข็มมาสกิดเองถ้าเป็นแพทย์อันนี้ผมยืนยันได้เลยว่ามันน่าจะปลอดภัยค่ะแล้วถึงแล้วมีอะไรขึ้นมาเขาก็รับผิดชอบแต่ชุดเมโซเนี่ยที่ให้ไปทำเองหรือว่าที่ต้องทำเองที่บ้านเนี่ยมันก็มีวางขายกันเกลื่อนในอินเทอร์เน็ต900บาทนี่คุณหมอจะปราบยังไงได้บ้างไหมคะคือปราบคงไม่ได้ครับแต่ออกมาให้ความรู้เพื่อเป็นอาวุธเพื่อที่จะให้เขาไปคิดต่อค่ะต่อพวกนี้นะมันก็ให้ได้ค่ะคือผมส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้จะพยายามให้อาวุธทางปัญญาสำหรับคนที่มาเข้ามาไลฟ์คือหมอเจอคนไม่เชื่อไหมคะอะไรนะพอลงไปแล้วเขาไม่เชื่อมีก็ติดเชื้อบ้านสิอะไรเงี้ยเข้ามาด่าเลยเข้ามาด่าเลยก็มีเข้ามาเม้นเลยว่าคุณหมอจะตอบโต้คนพวกนี้ไม่เคยทำแล้วก็ยังมาพูดอะไรเงี้ยคือมันยังไม่เคยมีคนตายไงก็เหมือนเวลาที่เราผ่าไฟแดงอ่ะขับรถเร็วๆผ่าไฟแดงไปอ่ะเราบอกว่ามันอันตรายนะอย่าไปทำคนก็ยังฝ่าคนก็ยังฝ่าแล้วเราจะบอกได้ไหมว่าคันไหนจะโดนเราไม่รู้หรอกแต่เตือนไว้ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายแน่ใช่ไหมครับวันนี้เราเหมือนเป็นกระบอกเสียงเล็กๆเราให้ความรู้ประชาชนที่เข้ามาติดตามมันก็มีทั้งคนเชื่อแล้วก็คนไม่เชื่อครับเราจะไปเปลี่ยนความคิดให้เขาเชื่อตามเราก็ไม่ได้ใช่แต่เราก็สามารถที่จะให้ข้อมูลกับเขาได้ค่ะแล้วเชื่อว่าสักพักเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ขึ้นมาเองเพราะว่าพักหลังๆเนี่ยเริ่มมีคนอ้างอิงเราบ่อยขึ้นนะว่าไม่เคยอ่านเพจนี้มาแล้วเขาว่าอย่างนี้นะมันทำให้เกิดความสงสัยไงการที่เขาจะเสียตังค์ไปซื้ออะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเกิดความลังเลคุณหมอได้เขียนพ็อกเก็ตบุ๊กขึ้นมาหรือยังคะก็มีพ็อกเก็ตบุ๊กของตัวเองอยู่เหมือนกันครับปีที่แล้วเขียนไว้เล่มนึงนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการให้ความรู้เหมือนกันหมดเลยใช่ครับใช่ครับโอ้โหมีเรื่องราวอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจวันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวพักฟังข่าวนะเป็นข่าวบันเทิงที่โฟกัสแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหมอแหลปแพนด้ารวมถึงความเชื่ออีกหลากหลายความเชื่อที่คุณอาจจะเชื่อแบบผิดๆแต่วันนี้มาเชื่อแบบในทางที่ถูกต้องกันดีกว่าหมอแหลปแพนด้าอยู่กับเราในช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ชมบ้างก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวัน
รวมการท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลมาถึงงานเรื่องราวอีเวนต์ดีๆวันนี้นะคะเรามากันที่งานแถลงข่าวโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลค่ะรายละเอียดของงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราชมภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะน่ายินดีนะครับที่ทางจังหวัดสตูลแล้วก็ทางศูนย์สำนักธรณีเรียกสำนักธรณีวิทยาอุทยานธรณีสตูลนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาที่น่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้นะครับทั้งกิจกรรมปั่นจักรยานผ่านอุทยานธรณีสตูลเนี่ยนะครับแล้วก็การจัดแรลลี่ท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับผมคิดว่าเป็นกิจกรรมทั้งสองอย่างที่น่าจะผลักดันให้จังหวัดสตูลเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องขอเรียนว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยกำลังไปได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับฝากทั้งสื่อมวลชนกับทุกแขนงนะครับฝากประชาสัมพันธ์ว่าสตูลเราเนี่ยมีดีและมีดีได้หลายเรื่องในอนาคตนะฮะถ้าหากว่าได้รับการรับรองเรื่องสตูลจีโอพาร์คนะครับองค์ความรู้ที่ทั่วโลกนะครับที่จะมาท่องเที่ยวในเชิงขององค์ความรู้และก็ท่องเที่ยวในเชิง CBT ด้วยก็จะเกิดขึ้นที่สตูลในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทางพ่อเมืองเองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ให้ความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มีความคาดหวังว่าเราจะมีนักปั่นจักรยานนะครับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับได้มาเที่ยวชมพื้นที่ทางธรรมชาติของจังหวัดสตูลนะครับนอกเหนือจากนั้นอุทยานธรณีเองนะครับก็เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยนะครับเราที่มีการพบซากฟอสซิลทะเลดึกดำบรรพ์เนี่ยอยากให้ทุกคนทั้งในและต่างชาติได้รับรู้ซึ่งตอนนี้เรากำลังส่งนะครับสมัครให้เป็นอุทยานธรณีโลกหรือว่ายูเนสโกโกโบจูพาร์คคือมาพร้อมกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทางฝ่ายผู้จัดก็คือธัญญปุระเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสถานที่ทางศึกกีฬาที่ชั้นนำนะครับอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยได้มาเป็นผู้บริหารจัดการการแข่งขันครั้งนี้เองเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานของธัญญปุระในทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามีเป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับกฎกติกาต่างๆมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆนะครับผมคิดว่าเชื่อมั่นได้ว่าไม่เป็นที่สองรองใครในประเทศไทยนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านก่อนก็เมเจอร์เรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาสนับสนุนการกีฬาประเภทจักรยานนะครับแต่ว่าเราเองเราก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งมีโบว์ลิ่งมีไอส์สเก็ตแล้วก็มีโรงหนังอยู่ในธุรกิจซึ่งเราก็รู้สึกมีความยินดีให้กับนักกีฬาทุกท่านที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับเราให้การสนับสนุนหรือยังไงบ้างครับกิจกรรมสิ่งที่เราให้การสนับสนุนก็คือเราให้เป็นบัตรชมภาพยนตร์นะครับบัตรโยนโบว์ลิ่งบัตรไอส์สเก็ตรวมถึงหลอดร้องเพลงคาราโอเกะด้วยนะครับซึ่งพูดง่ายว่าธุรกิจเราทำธุรกิจบันเทิงเราก็อยากให้นักกีฬาทุกคนที่นอกจากแข่งกีฬาแล้วขี่จักรยานชนะเลิศแล้วก็อยากให้มารีแลกซ์ในธุรกิจเราซึ่งตอนนี้เรามีโรงหนังอยู่ประมาณ108สาขานะครับมีไอสเก็ตมีโบว์ลิ่งอยู่18สาขานะครับก็เลยอยากให้ทุกท่านลองเข้ามาสัมผัสบรรยากาศของธุรกิจโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซีเพ็กไอสเก็ตแล้วก็โบว์ลิ่งเราด้วยก็ในส่วนของผมนะครับก็จะดูแลในส่วนของเส้นทางและก็กติกาเป็นหลักของการแข่งขันจักรยานทางเรียบพันธุ์ที่จังหวัดสตูลนะครับก็คือมีความพร้อมค่อนข้างที่จะเกือบ 100% นะฮะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ยังไงผมว่าตอนนี้ 99% เลยนะครับผมก็คือไอ้ที่เหลือ 1% ก็คือเตรียมวันสุดท้ายเพื่อดับเบิ้ลเช็คอีกครั้งนึงนะครับก่อนถึงวันแข่งขันจริงๆนะฮะเส้นทางค่อนข้างที่จะสวยงามนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นอุปสรรคที่ว่ามีหลุมมีบ่อแล้วเขาพยายามซ่อมเกือบจะสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้การตอบรับครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จมากผมว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเส้นทางค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ค่อนข้างที่จะชาเลนจ์สำหรับนักกีฬาที่เป็นนักปั่นอยู่แล้วนะครับพอได้รับข่าวสารว่าจะมีการจัดการแข่งขันครั้งนี้นักกีฬาท้องถิ่นเช่นจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดใกล้เคียงในโซนภาคใต้เนี่ยก็สนใจค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ร่วมสมัครค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ยังสอบถามถึงวันก่อนการแข่งขันเนี่ยยังมีรับสมัครมาทั้งที่เรากำหนดไว้แค่500ตอนนี้ก็น่าจะเกินถึง600ครับWow.
คุยหลังไมค์กับพี่หมอได้ความรู้เยอะมากใช่นะฮะแล้วคุณหมออารมณ์ดีมากเลยสิ่งนึงดูเขาถามตรงๆได้ไหมพี่หมอคะดูเขาไปติดตามบางวันพี่หมอใส่วิกบ้างบางวันพี่หมอแต่งหน้าเป็นผู้หญิงบ้างจริงๆแล้วคุณหมอเป็นผู้ชายแท้ใช่ไหมคะเป็นผู้ชายแท้ๆอ๋อใช่ครับไม่มีเจือปนเลยเหรอฮะไม่มีเจือปนเลยเจือปนสักนิดนึงได้ไหมคะอย่างเงี้ยเอาไม่มีเห็นบอกว่าเพิ่งแต่งงานด้วยแต่งงานโอ้ยไม่ได้เพิ่งหรอกแต่งงานนานแล้วคุณหมอเจ้าชู้ไหมคะเจ้าชู้ครับเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวเราค่อยถามเรามาถามเรื่องส่วนนี่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 เป็นคลิปแต่งงานอะไรวะเดี๋ยวเมื่อปีไหนครับคุณหมอคะมีหมดเลยเหรออันนี้คุณหมอเหรอคะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หมอนี่หมอนี่แล้วมันไม่ตันทันหน้าเป็นใต้ตาดำครับเจ้าสาวก็ขอก็บอกว่าเออขอเราหล่อหน่อยได้ไหมใช่ขอเริ่มตบใต้ตาเลยไม่ให้ทำเลยนี่สวยอ่ะนี่เจ้าสาวใช่ไหมคะเจ้าสาวคนจังหวัดตากเขาเป็นเกี่ยวกับวงการแพทย์พยาบาลอ๋อพยาบาลเดี๋ยวถามก่อนจริงๆแล้วหมอแล็บแพนด้าเนี่ยลักษณะหลายคนบอกว่าเป็นเกย์หรือเปล่าทำไมพี่เล่นนั่นนู่นนี่แล้วเจ้าสาวเนี่ยเขาเคยถามไหมคะว่าคุณหมอเป็นเกย์หรือเป็นผู้ชายกันแน่ไม่เคยว่าเขารู้อ๋อเขารู้ใช่ครับไม่ไอ้เกย์ไม่เกย์เนี่ยจริงๆมันมาจากอีเจี๊ยบเรียบด่วนนั่นแหละคะคือผมอ่ะไปออกรายการช่อง3ค่ะแล้วผมก็ใส่กางเกงฟิตๆไงแล้วมันก็แคปภาพผมมาแล้วมันก็บอกว่าหมอแล็บเป็นใช่ไหมคนก็เข้ามาคนก็มีภาพวิจารณ์กันเลยเนี่ยผมก็ชอบใส่กางเกงแบบนี้ครับกางเกงเข้ารูปอ่ะผมว่ามันล้ำสมัยอ่ะเป็นพี่ตูนบอดี้แสลมอะไรแบบนั้นนะอีนี่ก็มันชอบแคปไปไงแล้วมันก็ไปปั่นกระแสว่าผมเป็นไงแล้วเพจเขาหลักล้านอ่ะ2ล้านแล้วมันไปปั่นคนก็รู้เยอะไงคนก็เริ่มมาเม้นตามเพจเราเฮ้ยหมอเป็นป่ะอะไรเงี้ยแซวกันสนุกสนานไม่เป็นก็แต่งงานเลยเมื่อไหร่มีลูกคะก็คือจริงๆแล้วตัวเองอ่ะเป็นพาหะพาหะทารัสซีเมียแฟนก็เป็นพาหะซึ่งถ้าเกิดว่ามีลูกเนี่ยโอกาสที่จะเป็นทารัสซีเมียเต็มๆเลยอ่ะประมาณ1 ใน 3เราก็เลยมองว่าเอ๊ะจะมีดีไหมถ้ามีก็คงต้องวางแผนอย่างดีแต่หนูเคยเห็นอย่างนี้นะเป็น1 ใน 100เลยนะที่พ่อกับแม่เป็นพาหะแต่ลูกไม่เป็นลูกเป็นพาหะนะลูกจะไม่เป็นเลยนะลูกไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ค่ะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์มันเหมือนเสียงดวงได้อย่างนี้นะก็เหมือนเสียงดวงครับแต่ถ้าสมมติว่าป้าคนนั้นเป็นพอดีอ่ะเราไปจ่อเลือดเนี่ยจ่อเลือดอีกแล้วเห็นไหมให้เห็นการแพทย์จ่อเลือดปุ๊บเอาไปตรวจดูถ้าเป็นabortion ก็คือทำการระงับการตั้งครรภ์ทำแท้งนั่นแหละพูดง่ายๆแต่ว่ามันเป็นการทำแท้งที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำให้เกิดเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ทำให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆเนาะโอ้เรื่องเครียดไปแล้วเครียดไปแล้วเอาไม่เครียดมาต่อกันดีกว่ามาต่อนะคะมีเรื่องอะไรอีกบ้างที่คุณหมอยังอยากจะออกมาให้ความรู้แต่ว่ายังไม่ได้ออกมาให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยมีเอาเรื่อง HIV อ่ะเอาเรื่อง HIV จริงๆเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะให้ความรู้ซ้ำๆไปซ้ำๆมาด้วยซ้ำทำไมคุณถึงไม่ค่อยเชื่อคะเชื่อเรื่องอะไรครับคนออกให้ความรู้เยอะขนาดนี้แต่คนก็ยังมั่วกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับคิดว่าน่าจะด้วยยาต้านที่ดีที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆคือมันมีอย่างนี้เราเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือตอนนี้ครับยาต้านน่ะได้รับการวิจัยจนรู้สึกว่ามันมีประสิทธิภาพสูงมากๆมีอยู่ครั้งนึงเราเคยมีความเชื่อว่าเอดรักษาหายได้เลยด้วยซ้ำก็เคยออกมาเป็นข่าวกันเลยค่ะเพราะอะไรว่าเอดรักษาได้แล้วเพราะอะไรเพราะอะไรก็คือว่าคนที่เป็นเอดนะไม่ใช่เป็นเอดคนที่มีเชื้อโรคHIVเชื้อ HIVในร่างกายเนี่ยเมื่อไปเข้าโครงการนี้จะได้รับยาต้านพอรับยาต้านไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเอามาเลือดมาตรวจแล้วเนี่ยเชื้อไม่มีตีว่าเป็นเนกาทีฟเลยกินไปเรื่อยๆเนี่ยเชื้อหมอเนี่ยไม่มีเชื้อเลยทุกคนที่เข้าโครงการไม่มีเชื้อในเลือดอีกต่อไปแต่เราก็ยังสงสัยว่าถ้าลองหยุดล่ะเชื้อมันจะกลับมาไหมไม่ถึงว่าหยุดยาต้านหยุดกินเนี่ยก็ยังไม่มีใครกล้าหยุดคือในอาสาสมัครอ่ะไม่มีใครกล้าหยุดแต่มีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาขอหยุดเพื่อที่จะทำให้รู้เลยว่ามันจะหายจริงไหมพอหยุดปุ๊บผ่านไป1 ปีก็ไม่มีเชื้อ2 ปีไม่มีเชื้อ3 ปีไม่มีเชื้อ4 ปีไม่มีเชื้อถ้า ID4 อะไรก็ปกติปกติ
ขาก็ประกาศเลยว่าเอดรักษาได้อ๋อพอประกาศเอดรักษาได้ปุ๊บเอดมันคงรู้ตัวกลับมาเลยมันขึ้นเลยก็มาเลยก็มาเลยไอ้นายคนนั้นก็เลยต้องกลับมายืนต่อเราอุตส่าห์ประกาศแล้วเราเฝ้าระวังดูมีเชื้อไหมก็คือสรุปว่านะครับตอนนี้แม้ว่ายาจะมีประสิทธิภาพสูงก็จริงแต่ต้องกินไปเรื่อยๆตลอดชีวิตมันทำให้เราอยู่ได้ตามปกติเลยอยู่จนแก่ตายอ่ะแล้วภูมิคุ้มกันก็ปกติไหมคะพี่หมอคะนับเชื้อปกติเหรอใช่สมมติอยู่จน80ก็ยัง80ได้เหมือนกันใช่ไหมคะตอนนี้นะครับสำหรับคนที่กินยาเมื่อก่อนบางคนนะหนูสังเกตไม่เกิน5ปีเสียชีวิตก็ไม่ได้กินยาต้านถ้ากินยาต้านตลอดชีวิตตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดคุณแก่ตายคุณไม่ต้องไปกลัวโรคเอดอีกต่อไปเขาจะเป็นคนปกติใช้ชีวิตปกติร่างกายแข็งแรงออกร่างกายได้ทำงานปกติใช่ครับภูมิคุ้มกันในร่างกายปกติเชื้อเนี่ยถูกกดจนอยู่ระดับต่ำจนไม่สามารถที่จะตรวจได้สมมติว่าในเลือดเนี่ยเราจะตรวจได้ก็ต่อเมื่อเชื้อมีระดับเท่านี้แต่เนี่ยถูกกดลงไปจนเชื้อระดับนี้ตรวจไม่เจอค่ะค่ะตรวจยังไงก็ไม่เจอแต่มันมีความเชื่ออย่างนี้จริงไหมคะหนูอยากรู้ว่าในทางการแพทย์เขาพยายามจะบอกเพื่อที่จะบอกว่าจริงๆเรารักษาไม่ได้เพื่อที่จะเป็นตัวป้องกันอย่างนึงให้คนเพื่อว่าเพราะฉะนั้นคุณอย่ามั่วนะคุณต้องสวมถุงยางอนามัยนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับมันรักษามันเกือบจะหายค่ะแต่มันไม่หายอย่างที่ผมบอกอ่ะเพราะไอ้คนนั้นลงหยุดปุ๊บเนี่ยลงหยุดกินยาต้านปุ๊บมันกลับมาก็เลยบอกไม่ได้เต็มปากว่ารักษาได้ค่ะแต่จริงๆแล้วน่ะคนที่เข้ากลุ่มเนี้ยจะต้องได้รับการอบรมอยู่แล้วว่าคุณจะต้องปฏิบัติตัวยังไงไม่ใช่คุณโอ้โหไปมีพฤติกรรมเสียเพราะคุณมีเชื้ออยู่ในร่างกายถึงแม้เครื่องมือมันน้ำยามันตรวจไม่เจอแต่มันมีมันวิ่งอยู่ในร่างกายเรานั่นแหละแต่วิ่งปริมาณน้อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีการอบรมอยู่แล้วยกเว้นว่าคนกลุ่มนี้ไม่เชื่อฉันอยากจะมีทำไมอ่ะเลือดฉันตรวจแล้วมันเล็กอย่างหนึ่งไม่เชื่อแต่ก็น้อยคนนะครับก็ต้องป้องกันไว้ดีที่สุดนะคะอีกหนึ่งเรื่องของเพปคืออะไรคะคุณหมอเพปกับแพปค่ะปรับเพปเพปอะไรเนี่ยค่ะเพปใช่ไหมคะค่ะคืออย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าเรานะฮะไปมีความเสี่ยงค่ะสมมุติว่าบุคลากรทางการแพทย์มีความคำว่ามีความเสี่ยงชาวบ้านอาจจะยังงงๆคือไปร่วมเพศกันแล้วไปได้รับเชื้อ HIV มาไปยิ้มกันมาเอาดีกว่านะฮะก็ไม่ใส่อะไรก็ไม่ใส่ไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นเอดมาค่ะให้รีบไปกินยาเพปนะครับเพปค่ะที่คลินิกนิรนามค่ะถ้าเราไปทันภายใน72ชั่วโมง72ชั่วโมงบางคนมานั่งกุ้มใช่ไหม3วันแล้วก็มาโพสต์ในพันทิปหรือว่ามาโพสต์โอ้ฉันจะทำยังไงดีผมเป็นนี่ติดมาทำไงดีรอ5วัน7วันอะไรยารอนะครับรีบไปเลยเขาจะให้กินยาตัวหนึ่งที่ชื่อเพปพอกินปุ๊บเนี่ยกินไปประมาณ1เดือนหายหมายถึงว่าเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยตายก็คือแต่ต้องภายใน72ชั่วโมงหรือว่า3วันถูกต้องนะคะก็ทานไปอีก1เดือนครับเชื้อที่อยู่ในร่างกายเรามันก็จะถูกฆ่าไปแล้วหายไปอย่างเงี้ยคะใช่ตายเลยอ๋อตายเลยแล้วกรณีที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นนั่นสิก็รีบไปปรึกษาเขาก็ให้อาจจะให้กินได้ครับคือถ้าใครพลาดไม่สวมถุงยางอนามัยอย่ารีบไปคลินิกนิรนามดีกว่าใช่อย่ามัวเพื่อความชัวร์เข้ากรุงเทพเลยใครอยู่ต่างจังหวัดก็เข้ากรุงเทพเลยเพราะผมไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลตอนนี้เขาเบิกมามีบ้างหรือเปล่าที่คุยกันว่าเบิกบางทีอาจจะไม่ได้เบิกไงเข้ากรุงเทพมาเลยอย่าเอาเห็นว่าชีวิตเราเป็นเรื่องล้อเล่นความชัวร์คุณมีเวลาตั้ง3วันไงนี่ก็ถือว่าเป็นสาระอย่างนึงแต่ว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วมีอันนึงที่เห็นร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะลำไยลำยายไห่งอนกูดเนี่ยมาจากไหนคะไม่ก็คือปกติแล้วเนี่ยเราก็ชอบทำเรื่องเกี่ยวกับการอยู่เวรอยู่แล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนขำๆไปเงี้ยแล้วก็เอาเพลงเขามาแปลงให้มันสนุกสนานอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นลำยายไห่งอนกูดแต่นี้ไม่ใช่เป็นคลิปครับอันนี้ก็คือว่าเอาน้องลำยายเนี่ยมาแซวเล่นเอาไห่ทองคำใช่ไหมใช่งอนกูดเพื่อที่จะดึงเข้าสู่วิชาการนั่นเองนั่นคือหูดงอนไก่ใช่ปัจจุบันนี้มันยังมีเหรอคะหูดงอนไก่มีคนเป็นมันเกิดจากเชื้อไวรัส HPV คู่นอนหลายคนเหมือนกันก็พวกนี้มันไม่เกี่ยวกับคู่นอนหลายคนขนาดนั้นหมายถึงว่าคำว่าคู่นอนหลายคนเนี่ยนายคนหนึ่งอาจจะมีเชื้อไวรัสชนิดนี้ไงจริงๆคนเดียวก็เ
ป็นได้ถ้าคนคนนั้นมีไวรัสอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ร่วมเพศกับหลายคนก็จ้องเสี่ยงมากใช่ไหมใช่รู้ว่านายคนไหนจะเป็นจาก1ใน10อย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้ความรู้ไปเออเราพูดถึงเรื่องค่ะไข่หงอนกูดเอ้ยหูดหงอนไก่เนี่ยก็คือว่ามันเป็นเชื้อคล้ายๆกันกับเชื้อที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงใช่ไหมไอเชื้อ SPV เนี่ยมีหลายสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์บางสายพันธุ์เนี่ยทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงค่ะคือเมื่อก่อนเราเข้าใจว่ามะเร็งปากมดลูกอ่ะมันเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กันบ่อยมีเพศสัมพันธ์กันตั้งแต่เด็กเธอไปมีเพศสัมพันธ์เร็วนี่ปรากฏว่าเป็นความเชื่อที่ผิดพอมีการนำเชื้อของตัวไอ้นำเนื้อตรงนี้นะครับไปตรวจดูเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงที่เป็นมะเร็งปากมดลูกทุกคนเนี่ยมีเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า SPV ค่ะเขาก็เลยสืบกลับไปกลับมาอ๋อกลายเป็นว่าที่แท้การเป็นมะเร็งปากมดลูกเกิดจากไวรัสชนิดนี้นั่นเองแล้วไวรัสชนิดนี้นี่มันมาจากไหนอะคะมันก็มาจากผู้อื่นทำให้เราอาจจะเป็นผู้ชายหรือว่าเราไปสัมผัสไวรัสมาแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในคือแบบไปสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เข้าไปอยู่ในปากมดลูกได้กลายเป็นว่าเราสามารถที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้แล้วโดยตรวจหาไวรัสตัวนี้ไงเห็นเขาบอกว่าอีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวยิ่งกว่า HIV คือมะเร็งเราจะห่างไกลมะเร็งได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคะโอ้คือเรื่องมะเร็งอ่ะเป็นเรื่องที่พูดยากมากเลยเพราะว่ามะเร็งเนี่ยเกิดจากการที่เรามีสารบางอย่างมากระตุ้นที่เขาเรียกว่าสารก่อมะเร็งนั่นแหละในไออาหารไม่ไหม้เห็นไหมที่เราเคยได้ยินน่ะสารเคมีก็มีใช่ไหมครับอะไรก็ไม่รู้มีหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันมะเร็งอ่ะมันยากมากเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการตรวจคัดกรองตรวจคัดกรองประจำปีตรวจเลือดประจำปีแล้วอย่างพวกทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระคะช่วยได้การที่มีการต้านเรียกว่าอนุมูลอิสระนะช่วยได้ค่ะนะครับค่ะช่วยได้แต่ก็เราต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นอีกคือบางคนดูแลตัวเองดีๆนะแต่ก็เป็นนึกออกไหมเพราะว่าถึงแม้เราไปสัมผัสสารที่ก่อมะเร็งสมมติว่าเราเอาสารก่อมะเร็งมาชนิดหนึ่งแล้วเอามาพ่นใส่พวกเราเลยทั้ง4คนเลยในปริมาณเท่าๆกันทุกวันผมอาจจะเป็นมะเร็งคนเดียวนะแต่คนเหล่านี้อาจจะไม่เป็นนะเขาเรียกว่าเทสโชก็คือแต่ละของแต่ละคนไม่เท่ากันคนนี้อาจจะรับได้มากเลยรับได้จนตลอดชีวิตเลยไม่เป็นแต่นายคนนี้รับได้แค่นี้แล้วสารนี้ดันเกินพอดีดันได้รับเกินพอดีก็เป็นเพราะฉะนั้นบอกไม่ได้เลยว่าใครจะเป็นหรือไม่เป็นเพียงแค่บอกได้ว่าหลีกเลี่ยงสารเหล่านี้เพราะเราไม่รู้ว่าระดับที่นายคนนี้เป็นจะมากหรือน้อยกว่านายคนนี้ใช่เพราะว่าบางคนเจอนะไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเหล้าบางคนดันเป็นมะเร็งปากมะเร็งปอดแต่ดีเจโจ้เห็นไหมเป็นมะเร็งปอดโดยที่ดีเจเขาไม่ได้สูบบุหรี่เลยแต่อยู่ในภาพจำได้ใช่ไหมฮะเออแต่อยู่ในภาพอาจจะใช่คือแม้ได้รับการกระตุ้นเขาเรียกบุหรี่มือสองคือเราไม่ได้สูบเองรับควันอย่างเดียวก็เป็นแล้วเรารับมือสองมาก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันหรือมือสามติดเสื้อผ้ามาอาดมจากนี้มือสามมือสามก็เป็นได้เหมือนกันก็อาจจะเป็นได้นะครับน่ากลัวจังเลยอ่ะนี่แหละนะคะอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเป็นสาระเป็นความรู้ในแบบฉบับเกรียนเกรียนนะคะหลังจากนี้แน่นอนก็ยังคงมีความเกรียนต่อเนื่องกันไปอ้อคำถามนึงก็คือปกติแล้วคนที่อยู่ในฐานะของการเป็นคุณหมอหรือว่าเทคนิคการแพทย์ทนพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ในท่าทีที่แบบโหยดูน่าเชื่อถือแต่พอมาเขียนขอบตามาเกรียนในโซเชียลเน็ตเวิร์กมีกระแสอะไรจากวงในบ้างไหมคะเชื่อไหมครับว่าอย่างเงี้ยคนเชื่อถือมากกว่าอ้าวเหรอคะถ้าไปดูในอินบ็อกซ์ผมนะในอินบ็อกซ์นะครับ100% ถามปัญหาวิชาการหมดเลยเพราะเขาเชื่อว่าคนคนนี้สามารถที่จะให้ความรู้กับเขาได้แล้วก็น่าเชื่อถือเพียงแต่เขาทำให้ตลกโปกฮาไปอย่างนั้นเองคนกลับเข้าใจนะครับเข้าใจแต่ละวันพี่หมอต้องมาตอบคำถามอย่างนี้เยอะไหมฮะเยอะมากเยอะมากบางทีผมตอบไม่ทันเลยนะครับค่ะแล้วแพทย์พยาบาลในวงการนี่เขามีพูดคุยอะไรไหมคะเขาโอเคเห็นด้วยไหมที่แบบมาทาตาดำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับแต่เขาจะทำแบบเราก็ทำไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราคือมันเป็นแนวคิดที่เราได้คิดมาค่ะอย่างเงี้ยยกเว้น
มันจะมีบางคนทำออกมาก็ซึ่งก็ดีเห็นด้วยจะได้มาจอยกันด้วยซ้ำไปทำให้ข้อมูลทางการแพทย์มันที่ถูกต้องมันแพร่หลายอ่ะไม่ดีตรงไหนอ่ะใช่ไหมขออนุญาตถามอีกมุมหนึ่งนะคะในฐานะคนทั่วไปนักวิชาการบ้านเราเนี่ยจะค่อนข้างหัวโบราณนิดนึงพอคุณหมอฉีกกฎหรือว่าแหกกฎออกมาเนี่ย มีโดนดุหรือโดนว่าหรือว่าโดนตักเตือนบ้างไหมคะมีเหมือนกันค่ะมีการตักเตือนเหมือนกันว่าใช้วิชาชีพมาอันนี้หรือเปล่า มาสร้างตัวเองหรือเปล่าซึ่งมันก็จะถูกกระแสตีกลับไปครับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาของเราอะตั้งแต่ในอดีตก่อนที่ผมจะทำเพจอะเมื่อก่อนมันไม่มีเพจนะมันจะเข้ามาผมก็ทำเว็บไซต์นะถ้าอยากจะรู้ต้องไปอ่านหนังสือเล่มใหญ่ๆวิชาการอย่างเดียวผมทำเว็บไซต์มาตั้งนานแล้วแล้วก็ทำงานสังคมเพื่อโปรโมทวิชาชีพมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่ามันเพิ่งมาเห็นผลชัดเจนตอน Facebook เท่านั้นเองผมเคยเป็นคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยก็เราก็มีหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้แต่เป็นอีกหนึ่งแง่มุมใช่นี่ไงก็จะได้เห็นคือผมอะทำอะไรก็ได้ให้ผมทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คนแบบเข้าใจในวิชาการตรงนั้นอะแต่เขาบอกว่าตอนนี้คุณหมอดังเหมือนดาราแล้วมีคนสร้างงานละครหนังโฆษณาเยอะมากจริงไหมคะจริงครับก็คือมีเล่นซิทคอมบ้างมีติดต่อเป็นพิธีกรแบบเนี้ยมีการทำจะให้ความรู้ด้านสุขภาพอะไรเงี้ยมีผลิตภัณฑ์ล่ะคะติดต่อให้คุณหมอไปรีวิววิเคราะห์รีวิวอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะมีครับก็คือมีสินค้าต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเวชสำอางหรือยาผมจะปฏิเสธว่าด้วยความเป็นจรรยาบรรณเนาะเราไม่สามารถที่จะไปโฆษณาเพื่อให้คนมากินยาตัวนี้ว่ายาตัวนี้ดีกว่ายาตัวนี้อย่างเงี้ยมันไม่สมควรทำผมก็จะโฆษณาอย่างอื่นไปโฆษณาแอร์โฆษณาเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับสุขภาพหรือผลได้ผลเสียของผลิตภัณฑ์ต่างๆแบบเนี้ยผลงานที่เราจะได้เห็นกันเร็วๆนี้งานหนังละครจะมีเรื่องอะไรบ้างผลงานเร็วๆนี้คิดว่าน่าจะเป็นทำรายการเกี่ยวกับสุขภาพครับออนแอร์ทางไหนคะก็ทางทีวีนั่นแหละครับกำลังคิดอยู่ว่าจะรับดีไหมมีติดต่อมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับติดต่อมาหลายอันอยู่จัดใหญ่แล้วจนพี่เรย์แกเข้ามาแซวพี่เรย์นี่เคยมาเป็นแขกรับเชิญและเป็นแฟนประจำของเราบอกว่าสวัสดีครับหมอแล็บยังกว่าผมอีกตอนนี้หมอแล็บเจอกับหมอผีนะพี่เรย์ก็เป็นหมอผีนะเรย์ที่มากับก๊อตไหมใช่ค่ะมาที่แหละเรย์มาเห็นบอกว่าคุณหมอก็เคยไปออกรายการผีกับพี่ก๊อตเหมือนกันไปป่าช้ากับก๊อตเลยอยากรู้ว่ามีผีจริงหรือเปล่าเว้ยค่ะแล้วเจอไหมคะไม่เจอยังไม่เจอนี่มาหมดแล้วเสร็จแล้วคนเพิ่งมาตอนนี้นะพี่บอกเป็นคนคุยสนุกแล้วก็เราฟังแล้วเราก็จะได้ความรู้สอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาอะไรอย่างนี้นั่นเองค่ะนะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้นะเราก็จะแชร์ไว้ใน CS 8ของเรานะคะรวมไปถึงเพจของคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอก็จะมีการแชร์ด้วยนะคะใช่แล้วนะแหมน่าเสียดายมาตอนเวลาหมดพอดีเวลาจะรับประทานอาหารก็ดูย้อนหลังกันได้ที่ CH 8นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเทคนิคการแพทย์เนี่ยปกติคุณหมออาจจะต้องแบบวิเคราะห์พวกฉีดสารอะไรต่างๆแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็คือในเรื่องของความเชื่อต่างๆเราจะได้ไม่ต้องเชื่ออะไรแบบผิดๆอีกต่อไปและที่สำคัญคือว่าเทคนิคการแพทย์จริงๆเป็นเทคนิคในการนำเสนอในแบบฉบับที่แบบเกรียนและน่าสนใจเหมือนเทคนิคการสอนเทคนิคการแพทย์สาขานิเทศศาสตร์นี่สาขานิเทศศาสตร์เลยสาขาบันเทิงศิลป์มากกว่าคำถามสุดท้ายอยากถามคำเดียวอยู่คณะอะไรคะอะไรนะตลกคณะอะไรคะคณะอะไรคะคณะสาเวชศาสตร์ไม่ชวนชื่อไม่ชวนยิ้มไม่อยากยังไม่มีคนรับเข้าฝากเพจนิดนึงค่ะคุณหมอติดตามได้ที่เพจนะคะติดตามที่เพจหมอแหลบแพนด้านะครับขอบคุณมากๆนะครับผมค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะก็ต้องติดตามเพราะว่าเรายกสถานีมาในรายการเลยนั่นสถานีที่เขาเรียกว่าสถานีหอยค่ะพรุ่งนี้เราจะโฟมหอยกันนะคะหอยหน้าไม่ได้จิ๋มหน้าคุณหมอคะพรุ่งนี้หนุ่มๆเนี่ยเขาจะมาในรายการของเราแต่ว่าจะเอาหอยมาให้เราได้โซมด้วยเนี่ยต้องติดตามแต่ละคนแซ่บเวอร์ทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมเจอกันได้ค่ะทาง China 8 Thailand นะคะตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงครึ่งนะรอติดตามเราจะมีคนดังในสาขาต่างๆไว้เวียนมาพูดคุยวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะและเราทั้งหมดนะคะ4คนลากันไปก่อนเลยนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ